ขึ้นหัวข้อที่3นะครับศิลปะไพรกะเมงแล้วก็ศิลปะกำพงพระนะครับศิลปะไพรกะเมงแล้วก็ศิลปะกำพงพระศิลปะไพรกะเมงนั้นตั้งชื่อตามปราสาทไพรกะเมงนะครับตั้งชื่อตามปราสาทไพรกะเมงมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ1178ถึง1243อายุเหล่านี้ต้องเข้าใจว่าเป็นตัวเลขประมาณการนะครับไม่ได้หมายความว่าศิลปะไพรกะเมงเกิดขึ้นแล้วก็สิ้นสุดในระยะเวลานั้นจริงๆถ้าไม่เอาตัวเลขประมาณการเนี่ยเราต้องใช้พุทธศตวรรษหรือเป็นคริสต์ศตวรรษนะฮะเช่นอันนี้ก็คือปลายพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่12นะฮะถึงประมาณพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่โน ไม่ใช่ต้นนี่คือกลางมันค่อนมา50แล้ว43นี่คือค่อนมา50แล้วใครนับพุทธศตวรรษไม่เป็นบ้างยกมือมีไหมนับไม่เป็นหรออ่ะเดี๋ยวค่อยสอนตอนกลางชั่วโมงละกันนะฮะโดยนักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิตย์เนี่ยกำหนดให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมรัชสมัยของพระเจ้าพวาวรมันที่2นะฮะไปอีกประมาณ50ปีนะไปอีกประมาณ50ปีดังนั้นเนี่ยศิลปะไพรกะเมงจึงเป็นศิลปะที่มีพีเรียดคาบเกี่ยวกับศิลปะสัมโภไพรกุนะแต่ว่านักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสจะกำหนดให้ศิลปะสัมโภไพรกุเนี่ยมาก่อนไพรกะเมงนิดนึงแล้วก็ช่วงระยะเวลานึงจะมีไทม์ไลน์ที่ร่วมกันนะฮะคือเขาประเมินจากวิวัฒนาการของทับหลังว่าวิวัฒนาการของทับหลังสัมโภไพรกุนั้นมีความใกล้เคียงกับอินเดียมากกว่าไพรกะเมงซึ่งมีการลดรูปลดฟอร์มนะครับแล้วก็ตัดองค์ประกอบหลายอย่างออกไปแล้วแต่ว่ายังมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับสัมโภไพรกุอยู่โอ้อันนี้ผิดนะไม่ใช่ปราสาทอันเด็ดบรรยายใต้ภาพนี่ผิดนะฮะไม่ใช่ปราสาทอันเด็ดสองปราสาทนี้ก็คือปราสาทวัดนครที่กำพงจามนะฮะปราสาทวัดนครที่กำพงจามซึ่งเราพบทับหลังแบบไพรกะเมงที่นี่ด้วยนะปัดอันเด็ดนี่แก้นิดนึงว่าไม่ใช่ส่วนรูปขวาเนี่ยเป็นทับหลังกับเสาประดับกรอบประตูในศิลปะไพรกะเมงนะครับลักษณะเด่นของทับหลังแบบไพรกะเมงนั้นสังเกตง่ายๆคือถ้าเอาตามสำนักฝรั่งเศสมันจะมีวิวัฒนาการจากทับหลังแบบสัมโภไพรกุมาสู่ไพรกะเมงตรงไหนที่ดูแล้วยังคงฟอร์มแบบสัมโภไพรกุอยู่มีสายรุ้งนะฮะนะฮะเป็นสะพานโค้งเนี่ย4อันด้วยกันโดยทอดตัวเนี่ยบรรจบกับภาพประธานนะฮะซึ่งเป็นรูปหรีแต่ในที่นี้ไม่มีตัวเทพประธานแล้วแต่มีลักษณะเป็นรูปไข่แล้วก็มีเปลวเพลิงล้อมรอบนี่ยังคงฟอร์มของสัมโภไพรกุได้อยู่สองข้างของตรงกลางนะฮะสองข้างที่เป็นแท่นอยู่เนี่ยแต่เดิมตรงนี้คืออะไรเป็นมังกรที่มีคนขี่ถูกไหมฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นลายเดียวกับลายประธานคือเป็นลายรูปไข่ล้อมรอบด้วยเปลวเพลิงส่วนอุบะนั้นได้รับการเน้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ดูมีความสำคัญมากขึ้นเห็นไหมฮะเน้นความสูงของอุบะนะว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นดูสำคัญขึ้นเพราะว่าเกิดจากการยกเอาไอ้วงโค้งเนี่ยนะฮะขึ้นมาส่วนที่ใช้รองมกรซึ่งตอนนี้เป็นรองลายรูปไข่ล้อมรอบด้วยเปลวเพลิงเนี่ยก็ยังคงใช้อยู่แล้วก็ยังคงทำหน้าที่เป็นหัวเสาของเสาประดับกรอบประตูอยู่บอกสังเกตว่าเสาประดับกรอบประตูในยุคนี้ยังคงมีลักษณะเป็นเสากลมนะฮะลักษณะเนี่ยจะไม่แตกต่างจากสมัยสัมโบไพรกุกมากนักเพราะฉะนั้นถ้าจะประเมินอายุเนี่ยจะต้องประเมินจากลวดลายที่ไม่เป็นที่นิยมในสมัยสัมโบแล้วแต่ว่านิยมในสมัยไพรกะเมงซึ่งอันนั้นจะค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งแม้นเอาดูทับหลังเป็นหลักหม้อยังอยู่ไหมตรงไหนเอ่ยนี้อุ้ยตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่หม้อไหมตรงนี้ไม่ใช่ตรงไหนตรงนี้ใช่หม้อไหมใช่นะฮะโอเคพอดูออกตรงนี้คือส่วนที่เป็นหม้อนะครับซึ่งประดับข้างล่างก็มีหม้ออีกเหมือนกันนะครับมาดูส่วนประกอบของเสานิดนึงตรงนี้นะฮะเขาจะเรียกว่าโคนเสาอันนี้คือกลางเสาอันนี้ก็คือหัวเสาที่โคนเสาก็จะมีหม้อรองรับอยู่นะฮะแล้วก็มีลายเฟื่องอุบะอยู่ด้านล่างนะครับกลางเสาก็จะตกแต่งด้วยรูปหงนะฮะสลับลายกลมๆที่เรียกว่าจุดไข่ปลาแล้วก็ข้างบนใต้หม้อก็จะเป็นเฟื่องอุบะเหมือนกันแล้วหัวเสาก็จะเป็นหม้อนะครับแล้วประดับด้วยลวดลายต่างๆงั้นดูองค์ประกอบเสาให้ดีว่าเขาเรียกว่ายังไงคือของพวกนี้มันมีชื่อเรียกที่เราจะไปเปลี่ยนไม่ควรจะไปเปลี่ยนเพื่อให้เราสะดวกปากเวลาเรียกนะฮะโอเคอันนี้คือคร่าวๆของทับหลังแบบไพรกะเมงเอารูปร่างก่อนดีกว่ารูปร่างนะครับเป็นทับหลังไพรกะเมงจากอำเภอวัฒนานครจังหวัดประจีนบุรีแสดงเห็นว่าอิทธิพลของศิลปะไพรกะเมงเนี่ยจะแพร่หลายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะด้านที่ติดกับประเทศกัมพูชานะฮะก็คือแถบประจีนบุรีสุรินนะฮะสระแก้วอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าที่เข้ามาในภาคกลางเนี่ยเราจะไม่พบทับหลังแบบไพรกะเมงนะเพราะว่าอำนาจทางการเมืองแล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับแถบอีสานปุระนะฮะหรือว่าพวกเจนละเนี่ยยังเข้ามาไม่ถึงโปรดสังเกตนะครับว่าทับหลังนี้เนี่ยส่วนที่เป็นสายรุ้งเนี่ยมันจะดูไม่ขาดกันเป็นทอดๆเหมือนกับสัมโบไพกุกแต่มันจะมีลักษณะรวบเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเห็นมั้ยคล้ายๆกับอะไรลักษณะของโค้งแบบนี้โค้งวงๆแบบนี้คล้ายๆกับอะไรเนี่ยซุ้มโค้งๆแบบนี้คล้ายๆกับอะไรหือคล้ายๆกับโค้งที่เขาเรียกว่ากูทุนะหรือว่าจันทรศาลาจำได้ไหมฮะเหมือนโค้งที่มีลักษณะแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีลักษณะคล้ายกรอบหน้าของนางละครเนี่ยเขาจะเรียกว่ากูทูแต่อันนี้จะมาจากกูทูหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครทราบนะฮะแต่ว่าลักษณะเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่ามันจะไม่ได้ขาดตอนเป็นท่อนๆเหมือนกับศิลปะสัมโบไพกุกคือมันจะรวบเข้ามาอันเดียวกันแล้วเหมือนกับนำกรอบรูปไข่นะซึ่งมีลายดอกไม้ล้อมรอบเนี่ยนะฮะซึ่งผมจะเรียกว่าลายเปลวเพลิงเนี่ยมาแปะเอาไว้บนกูทุบทสังเกตว่าทับหลังแบบไพรกระเมงนั้นจะให้ความสำคัญกับลายพันพฤกษาเป็นพิเศษนะฮะเราจะให้ลายความสำคัญกับลายพันธุ์พฤกษาเป็นพิเศษลายพันธุ์พฤกษาก็คือลายดอกใบไม้ที่สามารถอ้างอิงได้กับธรรมชาตินะครับคือมันก็เป็นลายประดิษฐ์นั่นแหละแต่ว่ามีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติอยู่มกรเปลี่ยนเป็นหงคายอุบะแล้วก็ด้านล่างเป็นเฟื่องอุบะห้อยอยู่นี่เป็นเรื่องปกติมาดูด้านบนด้านบนคุณจะเห็นว่ามาจากจังหวัดกันดารนะฮะในกัมพูชาเหมือนกันด้านบนคุณจะเห็นว่าวงโค้งเนี่ยเข้าไปสบกับแท่น นะฮะวงโค้งเข้าไปชนกับแท่นเรียบร้อยแล้วแล้วลายที่ปรากฏอยู่นี้เป็นลายประเภทพันพฤกษาหมดเลยนะครับเป็นลายประเภทพันพฤกษาหมดเลยโปรดสังเกตว่าตัวลายเนี่ยมันจะมีความกว้างนะฮะมันจะมีความกว้างเป็นกระหนกที่มีความกว้างคล้ายอะไรดีอะคล้ายๆใบไม้ของอีต้นชายผ้าสีดาเนี่ยเคยเห็นไหมพวกที่อยู่ตามป่าแล้วเขาชอบไปดึงตามป่ามาจัดสวนน่ะเราเรียกมีนักวิชาการนะฮะเรียกกระหนกแบบนี้ว่ากระหนกผักกาดนะจะเรียกว่ากระหนกผักกาดถ้าผักกูดเป็นยังไงนะทวนนิดนึงเหมือนเละเหมือนอะไรจำง่ายๆกระหนกผักกูดเป็นวงเหมือนเลขหนึ่งไทยเนี่ยผักกูดจะเป็นอย่างนี้แต่คุณจะเห็นว่าพวกนี้มันไม่ได้มีลักษณะเป็นวงแต่มีลักษณะแผ่ออกนะฮะเหมือนผักกาดเหมือนใบของผักกาดเพราะฉะนั้นกระหนกพวกนี้จะเป็นกระหนกผักกาดงั้นฟอร์มทั้งหมดคุณจะเห็นว่าอยู่ในลักษณะของกระหนกผักกาดหมดเลยแต่ยังคงลักษณะของไพรกระเมงได้อยู่ก็คือวงโค้งที่รวบกันเป็นกูทุนะฮะมีลายประดับอยู่3วงนะฮะ3ส่วนของกูทุแล้วก็มีกระหนกผักกาดนะฮะยืนอยู่บนแท่นส่วนด้านล่างเฟื่องอุบะก็นำกระหนกผักกาดมาผสมผสานเหมือนกันปลายของไอ้กูทูเนี่ยก็เป็นกระหนกผักกาดทีนี้ในความเป็นกระหนกผักกาดเนี่ยนี่คือตัวกระหนกนะเดี๋ยวคุณจะงงให้นึกถึงกระหนกเปลเอาไว้นะฮะมันคือจะมีส่วนที่เรียกว่ากาบเนี่ยของกระหนกเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนหัวของกระหนกเนี่ยอยู่นะถ้าลายที่มีลักษณะวกขึ้นไปแบบนี้นะฮะพองกหัวขึ้นไปแบบนี้เราจะเรียกว่ากระหนกในความเป็นกระหนกนั้นเนี่ยมันยังมีการนำกระหนกมาซ้อนกันด้วยนะฮะเช่นตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันมีก้านของใบไม้อยู่นะฮะถ้ามีก้านลักษณะอย่างเงี้ยต่อกันขึ้นไปเราจะเรียกว่าลายก้านต่อดอกมันง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากคือมันมีก้าน
แล้วก็ต่อดอกไม้ขึ้นไปเราเรียกว่าก้านต่อดอกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประดับด้วยก้านต่อดอกเห็นมั้ยฮะอันนี้ก็ก้านต่อดอกอันนี้ชัดเจนเลยก้านต่อดอกก้านต่อดอกขึ้นไปต่อมานะฮะทับหลังแบบไพรกระเมงแบบเนี้ยซึ่งมีลักษณะเป็นกระหนกผักกาดจะวิวัฒนาการไปสู่ทับหลังอีกแบบนึงในยุคหลังจากนี้ต่อมาก็คือทับกำพงพระข้างบนน่าจะเป็นชิ้นส่วนของหน้าบันนะฮะที่ได้มาจากจังหวัดกันดารทราบได้ยังไงว่าน่าจะเป็นศิลปะไพรกระเมงทราบได้ไงว่าน่าจะเป็นศิลปะไพรกระเมงเวลาเราจะ identify อะไรเราจะต้องระบุให้แคบลงเช่นเราระบุอย่างนี้ไม่ได้ว่ามีดอกมีลายผ้าปูที่นอนคุณก็มีดอกมีลายเพราะฉะนั้นคุณต้องระบุให้ได้ว่ามันมีดอกมีลายที่จำเพาะอย่างไรที่จะนำไปสู่การบอกว่านี่คือทับหลังแบบหน้าบันหรือทับหลังแบบไพรกระเมงอ่ะมีดอกมีลายอะไรลายพันธุ์พฤกษาพันธุ์พฤกษาประเภทไหนกระหนกผักกาดบอกผักกาดอย่างเดียวไม่ได้ผักกาดอยู่ที่ตลาดไม่ได้อยู่ที่หน้าบ้านต้องบอกว่าอะไรกระหนกผักกาดเพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดอะไรที่เป็นศัพท์พวกนี้เนี่ยคุณช่วยพูดให้มันเป็นศัพท์เต็มนะฮะเช่นลายพันธุ์พฤกษาประเภทกระหนกผักกาด identify ให้มันชัดลงหาด identify ไว้วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยคุณอาจจะมองว่าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันเอาไปใช้ได้เพราะว่ามันเป็นการหัดให้คุณเนี่ยสามารถ identify สิ่งรอบตัวเนี่ยให้มีลักษณะที่จำเพาะเจาะจงได้นี่ออกมาเหมือนคนที่เขาศึกษานกหนูงูหนอนแมลงเนี่ยเขาเห็นยุงตบยุงปุ๊บเขารู้เลยว่ายุงนี้ต่างจากยุงนี้เป็นยุงประเภทไหนได้ไม่ใช่บอกว่ายุงไม่ใช่บอกนี่ลายไม่ใช่บอกผักกาดไม่ได้นะฮะเราเรียนมหาวิทยาลัยเราต้องสามารถ identify สิ่งที่มันละเอียดขึ้นกว่าคนที่เขาไม่ได้ศึกษาได้นะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็ดูเหมือนหน้าบันนะเอ้ยดูเหมือนทับหลังนะคุณจะเห็นว่าลายทั้งหมดเป็นลายกระหนกผักกาดหมดเลยนะฮะอยู่ในฟอร์มแบบผักกาดหมดเลยนะเป็นพันธุ์พฤกษาหมดมีสิงสาราสัตว์ในภาพไหมไม่มีเลยนะฮะเป็นลายพันธุ์พฤกษาหมดเลยแล้วก็ในลายพันธุ์พฤกษานั้นเนี่ยก็จะเป็นลายประเภทกระหนกผักกาดนะฮะโปรดสังเกตว่านี่คือกรอบหน้าบันนะฮะนี่คือตัวหน้าบันเห็นไหมนี่คือตัวหน้าบันนี่คือตัวกรอบหน้าบันที่เราเรียกว่ากูที่เราเหมือนกับว่าเรียกว่ากูทูนั่นแหละนะฮะแล้วนี่คือตัวใบไม้ที่มันขึ้นมาซึ่งต่อมาส่วนนี้จะวิวัฒนาการเป็นประกอบสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าใบระกาแล้วก็ส่วนของปลายกรอบซุ้มหน้าบานที่มันวกเข้าเป็นขมวดอย่างนี้เนี่ยต่อไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าใครรู้บ้างว่าอะไรเอ่ยตัวเหงาตัวเหงาเหงานะต่อไปจะวิทยาการว่าเป็นตัวเหงาเพราะฉะนั้นข้างในกรอบเขาจะเรียกว่าหน้าบันนะส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือหน้าบันคุณจะเห็นว่าภายในหน้าบันนั้นทำเป็นวงโค้งนะฮะทำเป็นวงโค้งเรียนแบบทับหลังนั่นแหละเห็นไหมฮะว่าวงโค้งตรงนี้นะจะบรรจบกับดอกไม้อะไรต่างๆแล้วก็มีเฟื่องอุบะ
ห้อยระโยงระยางอยู่เป็นการเรียนแบบการร้อยดอกไม้ประดับเทวาลัยดังนั้นเนี่ยทับหลังหน้าบันนี้ก็จะมีความน่าสนใจเพราะว่าต่อมาเนี่ยมันจะวิวัฒนาการกลายเป็นลวดลายประดิษฐ์แล้วก็จะนำไปสู่การเป็นทับหลังในศิลปะขอโทษหน้าบันในศิลปะเขมรเนี่ยในที่สุดนะฮะจนต่อมาก็จะกลายเป็นแบบฉบับของการสร้างหน้าบันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบันของอาคารหรือว่าหน้าบันของซุ้มประตูเนี่ยในศิลปะไทยต้นกำเนิดมันน่าจะมาจากตรงนี้ด้านล่างทราบได้อย่างไรว่าเป็นทับหลังแบบไพรกระเมงดูจากอะไรเอาง่ายๆดูจากอะไรนักศึกษาตอบผมอยู่หน้าห้องอย่าตอบเพื่อนผมอยู่หน้าห้องพูดดังๆไม่ต้องกลัวผิดผมไม่เคยว่านักศึกษาว่าตอบผิดแต่ผมจะว่าถ้านักศึกษาไม่ตอบอ่ะคุณว่าเป็นไพรกระเมงเพราะอะไรวงโค้งเชื่อมต่อกันนะฮะลักษณะของวงโค้งเนี่ยเชื่อมต่อกันเป็นไพรกระเมงนะฮะก็คือจะมีลายที่ล้อมรอบด้วยเปลวเพลิง3วงนะครับแล้วก็ปลายทั้ง2ข้างก็จะเป็นลายประเภทก้านต่อดอกมาแทนที่มาก่อนนั่งอยู่บนแท่นเพราะฉะนั้นคุณต้องจับประเด็นให้ได้ว่าถ้าวงโค้งมันเชื่อมกันมันไม่ได้แยกออกเป็นท่อนๆเหมือนกับสัมโบไพกุนี่คือลักษณะของไพรกระเมงนะแต่ถ้าวงโค้งไม่เชื่อมกันวงโค้งไม่เชื่อมกันเนี่ยก็คือสัมโบไพกุกทับหลังประเภทนี้เนี่ยเป็นแบบเรื่องด้วยนะฮะมีซึ่งเป็นเทวก็ดีชาดกก็ดีเรื่องราวต่างๆมาสอดไปทับหลังแบบทับหลังเล่าเรื่องถ้าอย่างเงี้ยคือทับหลังที่มีลายประดับอย่างเดียวการมีหงยืนอยู่2ตัวมันไม่มีเรื่องอะไรนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทับหลังเล่าเรื่องแต่เป็นทับหลังประดับนะทับหลังแบบที่มีลวดลายประดับแต่อันนี้คือเล่าเรื่องอ่ะคุณลองดูซิเขาเล่าเรื่องอะไรคุณเห็นอะไรบ้างนอกจากลายใครเห็นอะไรก็บอกอย่างนั้นเลยไม่ต้องกลัวคุณฮะเห็นสูดิงสิวลึงตรงไหนตรงกลางระบุได้ไหมว่าเป็นลึงประเภทไหนโอเคเห็นเอกมุขลึงใครเห็นอะไรอีกเห็นอะไรนะเห็นฤาษีข้างล่างตรงนี้หรอกลุ่มคนตรงนี้หมดเลยกลุ่มคนพวกนี้กำลังทำอะไรอะไรนะกำลังบูชาอะไรบูชาด้วยวิธีไหนน้ำดูได้ยังไงว่าใช้น้ำถือหม้อถือหม้อไปทำอะไรไปรดน้ำการถือหม้อไปรดน้ำภาษาศัพท์เฉพาะเรียกว่าอะไรไม่ส่งน้ำนั่นราชาภาษาศัพท์เฉพาะอินเดียเรียกว่าอะไรอะไรเวลากษัตริย์ขึ้นครองราชเขาเรียกพิธีที่กษัตริย์ขึ้นครองราชว่าอะไรอภิเษกบรมราชาภิเษกเพราะฉะนั้นการขึ้นครองราชของกษัตริย์คือการรดน้ำกษัตริย์เพราะฉะนั้นการรดน้ำเนี่ยภาษาอินเดียก็คืออภิเษกเพราะฉะนั้นนี่คือเขากำลังกระทำอภิเษกคุณมาถูกทางแล้วคือรู้แล้วรู้ได้ยังไงว่า
เป็นการอภิเษกไม่ใช่การรดน้ำศพอะไรนะศพก็นั่งได้ศพ Southeast Asia คือศพนั่งรู้ได้ไงว่าไม่น่าจะใช่นี่ไงพวกนี้กำลังฟ้อนรำอยู่เห็นป่ะมีวงดนตรีฟ้อนรำอยู่ด้วยน่าจะเป็นคนเป็นนี่แหละอ่ะเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยคือทำอภิเษกอ่ะใครเห็นอะไรอีกมีพระพรหมกับพระนารายณ์อ่ะยุคนี้หมดคำว่านารายณ์ไปแล้วคือใครวิษณุใครเห็นอะไรอีกพี่เห็นหนูไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยเฉลยว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าเราประเมิน3รูปบนนะฮะก่อนประเมิน3รูปบนก่อน3รูปบนคุณเจอเทพเจ้าองค์ไหนบ้างนะศิวะพระพรหมแล้วก็วิษณุรู้ได้ไงว่าเป็นวิษณุมี4กรถืออะไรบ้างถือสังอะไรอีกจักหักไปแล้วนี่ไงสวมกิริตมุกุฎตัว identify อย่างนึงว่าเป็นวิษณุเพราะฉะนั้นนี่คือวิษณุอ่ะพระพรหมรู้ได้ไงว่าเป็นพรหมพระพรหมรู้ได้ไงว่าเป็นพรหมเนี่ยเร็วคุณตอบไม่ได้คุณอายเขานะเพราะว่าเทปนี้บันทึกลง YouTube นะคุณอายเขานะมีหลายหน้ากี่หน้าโปรด identify วิชานี้โปรด identify อย่าใช้คำว่าหลาย4หน้าหน้าที่4อยู่ด้านหลังมองไม่เห็นอ่ะนี่คือพรหมทำผมทรงอะไรทรงอะไรอ่ะผมไม่บอกแล้วต่อไปผมเลิกพูดเรื่องทรงผมผมจะพูดว่าให้ดูที่นี่ให้ดูที่นี่ถ้าคุณไม่จำผมไม่พูดอีกเพราะเสียเวลาคาร์ดผมไม่เสียเวลากับคุณโอเคนะเทพเจ้า3องค์นี้รวมกันเรียกว่าอะไรชรามุกุฎถูกต้องเทพเจ้า3องค์นี้รวมกันเรียกว่าอะไรตรีมูรติใครใหญ่สุดศิวะรู้ได้ไงว่าศิวะใหญ่สุดอยู่ตรงกลางแล้วอะไรอีกถูกต้องใช่สองเทพนี้อยู่ในท่าที่เรียกว่านมัสการคือไหว้เพราะฉะนั้นศิวะใหญ่สุดถ้าคุณ identify ให้มากกว่านี้คุณจะเห็นว่าสองข้างของมุขลึงที่มีหน้าพระศิวะออกมานั้นยังมีรูปสัตว์อยู่สองตัวด้วยคืออะไรขวาเนี่ยคือหมูป่าส่วนซ้ายเนี่ยคือหงสองตัวนี้มาเกี่ยวอะไรคุณมันเกี่ยวกันเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปที่หายากมากนะฮะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าแพร่หลายมากในอินเดียใต้สมัย
ราชวงศ์ปัลลวะแล้วก็ราชวงศ์โจละเป็นหนึ่งในมูรติของพระศิวะที่เรียกว่าลึงโคภวะมูรติน่าจะเป็นรูปเดียวด้วยนะลึงโคภวะมูรติเรื่องของเรื่องก็คือว่าพระวิษณุกับพระพรหมเกิดทุ่มเถียงทะเลาะกันว่าใครจะเป็นผู้สร้างจักรวาลขึ้นมาพระวิษณุก็บอกว่าพระพรหมเนี่ยเกิดจากพระวิษณุแล้วพระวิษณุสั่งให้พระพรหมไปสร้างถ้าไม่มีพระวิษณุพระพรหมก็จะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้สร้างตัวจริงคือพระวิษณุในขณะที่พระพรหมก็บอกว่าพระวิษณุเนี่ยได้แต่นอนฝันไปแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนไปทำโปรเจกต์คือมีแต่ทฤษฎีแต่ว่าพระพรหมเนี่ยปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้สร้างตัวจริงเนี่ยคือพระพรหมก็เลยทุ่มเถียงกันปรากฏว่าในระหว่างที่เถียงกันนั้นเนี่ยกลับปรากฏเป็นเสาเพลิงขนาดมหึมาเลยนะฮะผุดขึ้นมาจากธรณีนะฮะแทงทะลุขึ้นไปบนฟ้านะฮะหมุนควงสว่างอยู่รัศมีเจิดจ้าจนสองเทพนี้เนี่ยทนไม่ไหวเลยก็เลยหยุดแล้วก็ไปดูนะฮะต่างคนต่างใช้จิตเนี่ยหยั่งดูก็ไม่สามารถหยั่งทราบได้ว่าเสาเพลิงเนี่ยคือใครมาจากไหนอะไรยังไงมีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดยังไงก็เลยตกลงกันหย่าศึกพอหย่าศึกแล้วต่างฝ่ายต่างก็พยายามหาต้นกำเนิดแล้วก็ส่วนปลายของเสาพระพรหมแปลงเป็นอะไรแปลงเป็นหงบินขึ้นไปบินขึ้นไปข้างบนเพื่อหาปลายเสานะฮะหาหัวเสาหาปลายเสาพระวิษณุแปลงอะไรหมูป่าเพราะเขาเชื่อหมูป่ามันดำน้ำดำดินได้ขุดลงไปนะฮะทำกันไปจนพันปีแล้วเนี่ยก็ไม่เจอต้นต่อแล้วก็ไม่เจอปลายนะฮะแต่มีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยนะฮะมีดอกไม้ดอกหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ร่วงลงมาระหว่างที่พระพรหมบินอยู่พระพรหมก็เลยถามว่ามึงมาจากไหนร่วงมาจากไหนก็บอกว่าร่วงมาจากเศียรของพระมเหสวนซึ่งก็คือพระศิวะนะพระพรหมเนี่ยไม่อยากบินต่อไม่อยากไปต่อก็เลยแกล้งเก็บดอกไม้นี้มาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยค้นพบดอกไม้นี้แล้วนะฮะจนในที่สุดนั้นเสาเพลิงนี้ก็มีเทพเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยแหวกพระองค์ออกมาจากเสาเพลิงประกาศความยิ่งใหญ่เหนือเทพเจ้าอีก2องค์ซึ่งก็คือพระศิวะในฐานะที่พระองค์เนี่ยสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นพระนารายณ์เนี่ยล้วนกำเนิดจากพระศิวะแสดงความยิ่งใหญ่ของพระศิวะในฐานะประธานของเทพตรีมูรตินะฮะฟอร์มที่เรียกว่าลึงคะโคภวะมูรติจากนั้นพระศิวะก็มาเช็คบินพระพรหมว่าโกหกเทพละโกหกด้วยการใช้เล็บจิกเสียรที่5ของพระพรหมขาดกระเด็นออกไปเพราะมูสาว่าตัวเองเนี่ยขึ้นไปถึงเศียรของพระมเหสวรแล้วแต่จริงๆไม่ได้ขึ้นไปถึงเพราะฉะนั้นพระพรหมเนี่ยเคยมี5เศียรก็เลยเหลือแค่เพียงแค่4เศียรเท่านั้นแล้วเศียรที่5เนี่ยก็เป็นเศียรที่บรรจุพระเวทด้วยอย่างไรก็ตามการฆ่าพระพรหมเนี่ยก็เป็นบาปอย่างหนึ่งนะเพราะว่าพระพรหมถือเป็นพราหมณ์ในวัฒนธรรมอินเดียการฆ่าพราหมณ์ซึ่งเป็นพรหมจารีเนี่ยเป็นบาปมหันต์ดังนั้นพระศิวะก็เลยต้องสาปคือเป็นบ้าจะต้องเที่ยวพิกขาจารไปทั่วจักรวาลเป็นเวลา12ปีนะฮะเกิดเป็นปางอีกปางหนึ่งที่เรียกว่าไพรวะด้านล่างเนี้ยคุณจะเห็นว่าคนที่นำของมาหม้อมารดให้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นฤาษีโปรดสังเกตนะฮะว่าฤาษีจะทำผมชฎามุกุฎแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะทำผมขอโทษจะสวมกระบังหน้าน่าจะเป็นพวกวรรณกษัตริย์มีความเป็นไปได้ว่าการอภิเษกนี้
น่าจะเป็นการอภิเษกพระราชาคืออาจจะเป็นการพิเศษเพื่อการขึ้นครองราชหรือการอภิเษกเพื่ออัพสถานะของพระราชาเนี่ยให้สูงขึ้นไปเช่นพระราชาองค์นี้อาจจะปราบปรามแคว้นต่างๆมาเยอะแล้วเข้าสู่สถานะความเป็นราชาธิราชหรือว่าราชาเหนือราชาก็ได้นะฮะก็เป็นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอภิเษกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับการขึ้นครองราชอย่างเดียวจะไปอภิเษกกันตอนไหนก็ได้นะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าอภิเษกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนผ่านสถานะจากคนคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นสถานะหนึ่งเนี่ยข้ามไปสู่อีกคนหนึ่งเช่นในวัฒนธรรมไทยก็คือการได้รับตำแหน่งใหม่การเป็นสามีภรรยากันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะในงานแต่งงานเนี่ยที่เขาเอาน้ำสังมารดเนี่ยนั่นก็คือการจำลองการอภิเษกเพราะว่าในอินเดียนางเอาหม้อมาราดเลยนิกไทยก็กลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวบ่าวสาวจะเปียกเอาหม้อมาราดดูไม่ดีก็เลยใช้วิธีเอาสังในรถเท่านั้นโปรดสังเกตว่าพระราชาอภิเษกโดยประทับอยู่ในมณฑปนะฮะซึ่งในการบรมราชาภิเษกปัจจุบันถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ก็จะต้องประทับในมณฑปเพื่อรับน้ำอภิเษกเหมือนกันแล้วเนื่องจากว่าภาพอภิเษกนี้อยู่ใต้เทพตรีมูรติที่แสดงพระองค์เป็นลึงโคภวะมูรติดังนั้นเนี่ยจึงอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าพระราชาองค์นี้ทรงเป็นส่วนหนึ่งของพระศิวะหรือเป็นการแบ่งภาคของพระศิวะเนี่ยมาเป็นพระราชาที่เรียกว่าองค์คือในจารึกเขมรเนี่ยจะพูดเลยว่าพระราชาเนี่ยทรงเป็นองค์หนึ่งของพระศิวะดังนั้นการที่เราเรียกเจ้านายเรียกกษัตริย์โดยใช้สรรพนามว่าองค์เนี่ยเราเรียกในฐานะที่พระองค์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทพนะฮะก็คือศิวะอันนี้เป็นทับหลังแบบไหนเล่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรอันนี้อนุญาตให้เปิดได้แต่คราวหน้าไม่อนุญาตแล้วเรื่องอะไรไม่เอานารายณ์บรรทมศิลป์โอเควิษณุอนันตะสายินปัทมะนาภะนะครับภาพนี้ก็คือภาพวิษณุอนันตสายินปัทมะนาภะนะครับก็คือตอนที่กำเนิดจักรวาลนั่นเองพระวิษณุบรรทมเหนือพญานาคชื่อเสสะหรืออนันตะเสสะเนี่ยก็คือเศษนั่นแหละมันหมายถึงสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่มาจากการหมดสิ้นกับก่อนหรือว่ากันก่อนนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาส่วนอนันตะก็คือความไม่มีที่สิ้นสุดนั่นหมายความว่าจักรวาลเนี่ยมันต่อเนื่องนะเมื่อบรรทมไปแล้วเนี่ยพระวิษณุก็ทรงสร้างจักรวาลขึ้นจากความฝันระหว่างนั้นจึงมีก้านบัวผุดออกมาจากพระนาภีนะเมื่อก้านบัวนั้นบานออกปลายก็จะเป็นรูปพระพรหมพระวิษณุก็มีองค์การสั่งให้พระพรหมไปสร้างจักรวาลขึ้นมาจากความฝันของพระองค์คุณจะเห็นว่ารูปนี้หลับจริงๆคือ
พระหัตถ์เนี่ยพาดลงมาในลักษณะนี้เลยนะไม่ได้ใช้พาดขวาในหนุนพระเศียรแต่ว่าหลับแบบหลับสบายจริงๆนะลักษณะนี้เนี่ยอาจจะได้อิทธิพลมาจากพระวิษณุในศิลปะอินเดียใต้นะฮะสมัยราชวงศ์ปัลลวะเพราะว่ามันจะมีรูปที่ถ้ำแห่งหนึ่งในอินเดียใต้เนี่ยก็จะเป็นรูปพระวิษณุเนี่ยนำแขนขวาเนี่ยตกลงมาแบบหลับสบายอย่างเงี้ยพระวิษณุทรงสวมกิริตะมุกุฏบรรทมอยู่เหนือพญาเสสะหรือว่าอนันตนาคราช7เสียรเป็นฟูกที่ลอยอยู่เหนือน้ำแล้วก็มีก้านดอกบัวนะครับผุดออกจากสะดือปัทมนาภะปลายของก้านเป็นรูปพระพรหมวิษณุก็มีองค์การสั่งให้พระพรหมไปสร้างจักรวาลขึ้นมาโปรดสังเกตว่าถึงแม้จะเป็นทับหลังแบบเล่าเรื่องแต่ก็ยังคงฟอร์มของไพรกระเมงเอาไว้ได้คืออะไรวงโค้งกูตุกูทุนะฮะนี่ลักษณะนี้ปลายสองข้างเปลี่ยนจากมกรเป็นเทพซึ่งอยู่บนลายก้านต่อดอกเทพสององค์นี้กำลังนั่งหรือกำลังรู้ได้ยังไงขายกขึ้นถ้านั่งแบบนี้ต้องโยคะแต่ถ้าขายกขึ้นแบบนี้แสดงว่ากำลังเหาะนะฮะเพราะฉะนั้นดูด้วยว่าเทพกำลังเหาะหรือกำลังนั่งส่วนอันล่างนี้ร่วมสมัยกันเลยศิลปะจามพบที่มีเซินในประเทศเวียดนามเป็นทับหลังเช่นเดียวกันนะฮะขนาดเบลเลอร์เลยนะประมาณโต๊ะเนี้ยประมาณโต๊ะนั้นน่ะแผ่นเท่าแผ่นยาวกับสูงเท่าโต๊ะนั้นน่ะใหญ่มากนะแต่ตัวเทวาลัยพังไปหมดแล้วคุณเห็นว่าเป็นรูปพระวิษณุกำลังบรรทมอยู่นะฮะสวมกิริตะมุกุฏบรรทมอยู่เหนือพญาเสสะโปรดสังเกตว่าขอบล่างของทับหลังสลักเป็นรูปเกลียวคลื่นบ่งบอกว่านี่คือ Cosmic Ocean หรือว่ามหาสมุทรแห่งจักรวาลนะเมื่อพระวิษณุบรรทมอยู่มันยังไม่มีอะไรมันยังเป็นน้ำจึ่งนองอยู่พระวิษณุจับก้านของดอกบัวที่ผุดขึ้นมาซึ่งมีรูปพระพรหมอยู่ด้านบนเห็นว่าพระพรหมแสดงความเป็นพราหมณ์อย่างชัดเจนนะฮะคือเกล้าพระเกศาเป็นชนามุกุฏสวมสายยัชโยปวีตะนะหรือว่าสายทุรัมเพื่อแสดงความเป็นพราหมณ์พระหัตถ์ซ้ายทรงถือหม้อน้ำสัญลักษณ์ของความเป็นนักบวชโปรดสังเกตว่าฟอร์มนั้นอยู่ในระบบของไพรกระเมงเหมือนกันเลยคือทำวงโค้งเป็นกูทุแต่ของจามเนี่ยเห็นชัดเจนกว่าข้างบนก็มีก้านต่อดอกด้วยเห็นไหมครับว่าร่วมสมัยกันคือถ้าทับหลังชิ้นนี้ไปตกที่เขมรนะคนก็จะต้องบอกว่าเป็นไพรกระเมงพอดีว่ามันไปอยู่ที่มีเซินคนก็ต้องบอกว่าเป็นมีเซินเห็นไหมปลายสองข้างของทับหลังเป็นรูปอะไรครับโน no, ดูดีๆอ่ะครุฑรู้ได้ไงว่าเป็นครุฑปิ่นโตอาหารของครุฑคือนาคแล้วอะไรอีกที่ระบุว่าได้ว่ามีครุฑตีนเลยค่ะตีนเป็นยังไงเป็นตีนแบบสัตว์ปีกเห็นป่ะมีกรงเล็บมีอะไรต่างๆมีไอ้เนี่ยมีง่ามเป็นสัตว์ปีกครุฑ
ในยุคแรกอย่าไปนึกถึงครุฑธนาคารครุฑในยุคแรกจะมีลักษณะเป็นคนแคระนะฮะเป็นบุรุษหน้าเป็นคนตัวเป็นคนแต่เป็นคนแคระสวมกุณฑลเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าตัวเองมีศักดิ์สูงนะฮะเพราะว่าคนในอดีตถ้าสวมกุณฑลได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีสถานะที่สูงทางสังคมแต่ว่าท่อนล่างนั้นมีลักษณะเป็นสัตว์ปีกเหมือนน่องไก่ KFC อ่ะเห็นป่ะถือนาคไว้ทั้งสองข้างเพื่อเป็นอาหารเพราะฉะนั้นนี่คือครุฑนะฮะนี่คือครุฑยุคแรกๆเลยปราสาทในศิลปะไพรกะเมงมีไม่มากนักนะครับเช่นย้อนไปหลังนี้หน่อยนี่คือปราสาทของวัดนครที่กำพงจามวัดนครที่กำพงจามมีอยู่2วัดวัดอีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในศิลปะบายอนนะส่วนวัดนครนี้เนี่ยจะเห็นปราสาท2หลังตั้งคู่กันนะฮะ2หลังนี้มีข้อแตกต่างกันที่สำคัญอย่างไรบ้างถูกต้องหลังซ้ายคุณจะเห็นว่าย่อมุมกี่มุมย่อมุม12ก็คือด้านละ3นี่คือ1มุม1มุม1มุม3คูณ4เท่ากับ12มานี่คือทับนี่คือปราสาทย่อมุมโปรดสังเกตนะครับว่าเขาพยายามทำศิขระของปราสาทให้ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปโดยมีบัญชรซ้อนกันขึ้นไปด้วยคือมีหน้าต่างจำลองซ้อนขึ้นไปด้วยแต่ว่าหน้าต่างจำลองในยุคหลังเนี่ยในยุคนี้มันจะเป็นหน้าต่างแบบสี่เหลี่ยมนะผมไม่แน่ใจว่าหลังนี้มันจะสร้างขึ้นในไพรกะเมงหรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่ดูประเมินแล้วไม่น่าจะใช่ส่วนหลังขวาเนี่ยคุณจะเห็นว่าไม่มีย่อมุมเลยนะหลังขวาเนี่ยไม่มีย่อมุมเลยแต่ว่าทับหลังที่พบเนี่ยเป็นแบบไพรกะเมงเป็นไปได้นะเมื่อกี้อาจจะเป็นไพรกะเมงก็ได้อันนี้เป็นปราสาทอันเด็ดนะปราสาทอันเด็ดเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ริมทางไม่มีอะไรมากลายปูนปงปูนปั้นหักพังไปหมดแล้วลักษณะจะเป็นปราสาทรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะศิขระเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะแต่ว่าศิขระเนี่ยลักษณะเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งจะใกล้เคียงกับปราสาทที่อยู่ในแถบสัมโบไพกุกนะฮะแล้วก็เป็นปราสาทที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียใต้โปรดสังเกตว่ามีความพยายามในการซ้อนชั้นของวิมานจำลองขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็คือบรรดาวิมานจำลองที่เกิดจากการแกะสลักอิฐขึ้นไปไม่ได้แตกต่างจากปราสาทในศิลปะสัมโบไพกุกเลยนะออกใกล้เคียงกันซะด้วยซ้ำไปแต่ที่แตกต่างก็คือทับหลังรู้ได้ไงว่าทับหลังนี้เป็นทับหลังแบบไพรกะเมงวงโค้งตอนนี้ไม่โค้งแล้วนะตรงแล้วนะอะไรที่เริ่มไม่เหมือนไพรกะเมงแบบที่คุณเห็นมาละหนึ่งคือมันไม่โค้งถูกไหมสองคืออะไรถูกต้องปลายของส่วนที่เคยเป็นวงโค้งไม่ได้ขมวดลงแต่ม้วนขึ้นเก่งมากส่วนลวดลายก็ยังเป็นกระหนกผักกาดอยู่นะฮะแล้วโปรดสังเกตว่ากระหนกผักกาด
จะเริ่มมีใบที่เล็กลงเราอาจจะเรียกว่ากนกผักกาดใบเล็กก็ได้เมื่อกี้ใบใหญ่อันนี้ใบเล็กส่วนอุบงอุบะอะไรต่างๆนี่พังไปหมดแล้วนี่คือฟอร์มของไพรกระเมงเช่นเดียวกันแต่เราก็ไม่สามารถกำหนดได้นะว่ามันอยู่ในยุคต้นยุคกลางยุคปลายของไพรกระเมงเอาเป็นว่ากว้างๆ ก็คือไพรกระเมงแล้วกันเสาก็เป็นเสาแบบไพรกระเมงเห็นไหมฮะมีหม้อน้ำที่โคนกับที่หัวเสาผมสังเกตว่ากลางเสาเนี่ยจะมีการแกะสลักที่ซับซ้อนมากนะฮะแต่เดิมเมื่อกี้เราเห็นว่ามีวงเดียวใช่ไหมนี่ก็จะมีลายที่มารัดตามองค์ประกอบของเสาเนี่ยมากขึ้นอาจจะเป็นยุคปลายก็ได้นะทีนี้ปราสาทแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรน่าสนใจเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานรูปพระหริหระซึ่งปัจจุบันเชิญไปไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนมเปญตั้งอยู่ตั้งแต่ตรงนั้นน่ะจนเมื่อประมาณ100ปีก่อนเขาถึงเชิญไปแสดงว่าปราสาทเมืองทิ้งล้างไปก็ทิ้งเทพเจ้าอยู่กับปราสาทด้วยเลยไม่ได้ขนไปด้วยรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระหริหระซึ่งลูกเคารพคือใครของพระศิวะสังเกตได้จากอะไรทรงผมเรียกว่าชดามุกนะให้คุณสังเกตนะฮะชดามุกุฎเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทรงเดดร็อกเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะขยุกขยุยเป็นเส้นขดไปขดมาเรื่อยๆเนี่ยคือชดามุกุฎแต่ในขณะที่ซีกขวาของพระวิษณุไม่ใช่ทรงผมนะของพระวิษณุคือมงกุฎที่สวมเป็นทรงกระบอกเพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะที่ค่อนข้างเรียบนอกนั้นไม่มีความแตกต่างกันเลยแล้วก็หริหระของเขมรจะนิยมสร้างเป็นรูป4กรไม่นิยมรูป2กรหรือว่า8กรนะฮะเป็น4กรกรซีกเนี้ยถ้าไม่หักไปน่าจะถืออะไรบ้างเอาสักอย่างเดียวที่ identify ได้ปุ๊บเลยว่าเป็นศิวะตรีศูนย์นะฮะกรนี้น่าจะถือตรีศูนย์ก่อนนี้ล่ะหาด้านซ้ายล่ะเอ้ยขอโทษทางด้านซ้ายของคุณด้านซ้ายของรูปเคารพอ่ะตรงนี้น่าจะถืออะไรที่ระบุได้เลยว่าเป็นวิษณุจักรคาถาอาจจะถือด้านล่างคาถาจะไม่ถือด้านบนเพราะว่าอย่าลืมว่าลำดับของพระวิษณุคือภูจักสังคทานี่ออกมาแต่โดยมากจะถือจักเพราะว่าจักเนี่ยดูเป็นอาวุธที่เทียบเท่ากับตรีศูนย์ของพระศิวะแต่สังเนี่ยไม่ใช่แล้วจักกับตรีศูนย์มีกำเนิดเดียวกันคือเป็นรัศมีที่ขูดออกมาจากผิวของใครพระสุริยะยืนแบบไหนยืนแบบไหนตริพังนะฮะยืนเอียงสะโพกที่เรียกว่าตริพังอันนี้โดยปกติเขาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มของปราสาทแบบสัมโบไพรกุกนะฮะแต่ผมจัดให้อยู่ในปราสาทในศิลปะไพรกระเมงแล้วก็เชื่อมต่อกับศิลปะกำพงพระก็คือปราสาทในกลุ่ม C group หรือ Central group หรือปราสาทกลุ่มกลางนะฮะซึ่งเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในสัมโบไพรกุกนะเขาเรียกกันว่าปราสาทนี้ภาษาพื้นเมืองว่าปราสาทตาวเนื่องจากมีรูปสิงโตทำหน้าที่เป็นทวารบาลเฝ้าประตูปราสาทตาวเป็นปราสาทจตุรมุขนะฮะมีจุดเด่นตรงที่บันไดทางขึ้น
แล้วพนักบันไดเป็นรูปสิงโตขนาดใหญ่นะฮะตัวพนักบันไดกับสิงโตสลักจากหินก้อนเดียวกันดังนั้นเมื่อมีการโจรกรรมรูปสิงโตเนี่ยเขาก็ไม่อยากยกพนักบันไดไปก็เลยตัดตีนออกไปเลยตัดที่ตีนโชะๆๆแล้วก็ยกสิงโตไปจุดเด่นของปราสาทตาวอยู่ที่ทับหลังนะฮะทับหลังของด้านทิศตะวันออกโดนโจรกรรมไปแล้วเอาเครื่องมือตัดเนี่ยมาแซะลวดลายออกไปนะส่วนทับหลังที่คุณเหตุดีเนี่ยคือทับหลังด้านอื่นที่เป็นด้านของประตูหลอกเหมือนไพรกระเมงไหมอะไรที่หายไปอะไรที่มากขึ้นอะไรที่มีมากขึ้นกว่าทับหลังไพรกระเมงปกติที่คุณเห็นมาอะไรนะตัวกรอบที่อยู่บนกูทุมากขึ้นทำเป็นเท่าไหร่จากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่3เป็น5ถูกต้องนะฮะพวกกรอบเหล่านี้จาก3กลายเป็น5และมีขนาดเท่ากันหมดวงโค้งยังอยู่ไหมอยู่แต่เริ่มลดความโค้งในลักษณะที่เป็นซุ้มลงเฟื่องอุบะมีขนาดใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะฮะสลักละเอียดมากขึ้นเช่นทำเป็นสร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเม็ดเล็กๆ เลยอะไรที่หายไปอะไรที่หายไปไม่ได้ใช้แล้วย้อนไปดูอะไรที่หายไปดูนะอะไรที่หายไปไม่ได้ใช้แล้วยังไงเอ่ยใช่คือแท่นรองมกรหรือแท่นรองลายที่ปลายของทับหลังทั้งสองข้างไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงขยายลายตรงนี้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะแท่นนั้นถูกสลักเป็นหัวเสาของเขาไปเลยนี่คือตัวเสาเลยเพราะฉะนั้นตัวหัวเสากับตัวทับหลังจึงสลักแยกออกจากกันเสาเปลี่ยนไหมเสาประดับกรอบประตูเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเป็นเหลี่ยมกี่เหลี่ยม8เหลี่ยมนะฮะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่มีเสากลมแล้วแทบไม่มีเสากลมแล้วเป็นเสาเหลี่ยมทั้งหมดแต่ลวดลายก็ยังคงเป็นลายกนกผักกาดใบเล็กอยู่นะฮะนี่คือวิวัฒนาการที่จะไปเชื่อมต่อกับอีกสมัยหนึ่งแต่อันนี้จะเห็นชัดเจนกูดูสิว่าอย่างกับเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานเสาเนี่ยเนียนมากจนเหมือนกับว่าขัดเสร็จเมื่อวานนี้เองกำลังจะลงสีหม้อไปไหนใครเห็นหม้อบ้างหม้อยังอยู่นะนี่แต่กลายเป็นหม้อเหลี่ยมเพราะว่าเสาเหลี่ยมหม้อก็เลยต้องเหลี่ยมนี่ทับหลังเนี้ยสำคัญมากนะน่าสนใจมากเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างไพรกระเมงไปกับศิลปะอีกรูปแบบนึงก็คือศิลปะแบบกำพงพระให้สังเกตจากวงโค้งนั้นกลายเป็นท่อนมาลัยไปแล้ว
ป็นท่อนมาลัยที่ประกอบไปด้วยตัวมาลัยเนี่ยนะฮะที่ถูกรัดเป็นช่วงๆถูกรัดด้วยไข่มุกหรือว่าด้วยอะไรกลมๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเขาจะเรียกว่าจุดไข่ปลาเนี่ยเป็นช่วงๆแล้วช่วงที่มาลัยถูกรัดนั้นก็จะเป็นช่วงที่เขานำเฟื่องอุบะมาห้อยลงนี่คืออุบะนี่คือเฟื่องอุบะเฟื่องมาห้อยลงส่วนลายกระหนกที่เคยอยู่ด้านบนนั้นกลายเป็นกระหนกใบไม้สมบูรณ์แล้วเริ่มจะโชว์ตัวเองแล้วโดยสองข้างจะหันหน้าเข้ากับกระหนกที่อยู่ตรงกลางแบบนี้นี่คือจุดเปลี่ยนเลยนะจุดเปลี่ยนระหว่างไพรกำเมงไปกำพงพระเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพตอนนี้คุณยังไม่เห็นภาพถ้าคุณไปเห็นไพรกำพงพระคุณจะร้องอ๋อเลยว่าอ๋อนี่คือจุดเปลี่ยนเทวรูปในศิลปะไพรกำเมงเมื่อกี้เราเห็นแล้วเทวรูปจากปราสาทอันเด็ดจริงๆการแต่งกายพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นแฟชั่นที่อยู่ในยุคนี้จะต้องทำแบบนี้นะฮะแต่ว่าเราคาดคะเนจากการแต่งกายที่ปรากฏในทับหลังแบบไพรกะเมงนะฮะแล้วก็ลองมาลอกดูว่าจะเป็นยังไงหรือที่ปรากฏในเทวรูปซึ่งสามารถกำหนดอายุเวลาได้ในศิลปะไพรกะเมงตัวอย่างเช่นการนุ่งแบบนี้อันนี้ก็คือการนุ่งผ้าโดยทบไปด้านซ้ายนะฮะคือนุ่งโจงเนี่ยโดยทบไปด้านซ้ายแล้วก็เอาเชือกรัดจบแล้วง่ายดีส่วนด้านขวานั้นคุณจะเห็นว่ามันซับซ้อนขึ้นมาอีกนะฮะก็คือนุ่งผ้าโจงเนี่ยแหละแล้วก็คลี่ผ้าผืนหนึ่งผ้ามันอาจจะซับพับกันสองผืนนะฮะแล้วก็ทำเป็นหน้านางเนี่ยซุกเอาไว้แล้วก็ห้อยชายลงมาจากนั้นก็นำผ้าอีก 2-3 ผืนนะฮะมาเคียนเอาเช่นอันนี้ผืนหนึ่งแล้วก็ด้านล่างนั้นคุณจะมีผ้าอีกผืนหนึ่งเนี่ยนะฮะหรืออาจจะเป็นเชือกเนี่ยนะเส้นเดียวแต่นำมาพันสองรอบแล้วก็ผูกปมไว้ด้านใดด้านหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือด้านซ้ายรูปนี้น่าจะนำมาจากการแต่งกายของพระวิษณุในรูปนี้ส่วนด้านล่างอันล่างนะฮะลอกลายมาจากการแต่งกายของพระหริหระจากปราสาทอันเด็ดคุณเห็นว่าเขานุ่งสัมพศนะฮะก็คือนุ่งผ้าโจงนะเคยนุ่งจงกระเบนถูกไหมแต่ว่าเป็นโจงที่สั้นๆนะฮะใช้คล้ายเตี่ยวนะไม่ใช้คล้ายเตี่ยวอะก็คือเตี่ยวนั่นแหละแล้วก็อ้อมไปมัดด้านหลังน่าจะเป็นการนุ่งผ้าสองผืนอีกผืนหนึ่งเนี่ยคลี่ออกมาแล้วนำไปเน็บซุกเอาไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยให้มันสะบัดออกมานะพูดง่ายก็คือว่าเขามีการเอาผ้าเนี่ยนุ่งกันสองผืนทับกันผืนหนึ่งเนี่ยใช้นุ่งอีกผืนหนึ่งเนี่ยใช้คลี่ออกมาเป็นไปได้เพราะว่าเคยลองนุ่งกันแล้วแล้วมันผืนเดียวมันเอาไม่อยู่มันต้องซ้อนกันสองผืนทำไมต้องซ้อนผ้ากันสองผืนหนึ่งก็คือว่าผ้าอาจจะบางมากถ้าไม่ซ้อนกันเนี่ยจะเห็นสรีระข้างใน
สองก็คือว่าเป็นการแสดงความมั่งคั่งเพราะว่าผ้าพวกนี้เนี่ยเป็นของมีราคาดังนั้นถ้าคุณนุ่งผืนเดียวเนี่ยแสดงว่าคุณมีสถานะทางสังคมหรือว่ามีทรัพย์สินเงินทองที่ไม่เยอะในขณะที่คุณนุ่งสองผืนเนี่ยแสดงว่าคุณรวยนะมีเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับโรมันเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาหรือว่าทาสจะนุ่งสั้นแต่ถ้าเป็นชนชั้นสูงเนี่ยจะนุ่งผ้ายาวเพื่อเป็นการบ่งบอกฐานะแล้วก็องค์นี้จะมีลักษณะพิเศษนะฮะคือมีสายสร้อยเป็นเครื่องประดับเนี่ยรัดเอาไว้โดยรอบด้วยเทวรูปพวกนี้นะฮะถ้าอยู่ในช่วงที่เขาสร้างบูชากันตอนนั้นเนี่ยจะประดับประดาไปด้วยเครื่องทรงที่ทำจากผ้าจริงๆแล้วก็อาภรณ์คือเครื่องประดับที่ทำจากโลหะมีค่าฝังอัญมณีจริงๆนะไม่ได้เป็นรูปเปลือยๆอย่างนี้แต่ว่ามันก็คงอันตรธานไปหมดแล้วส่วนสตรีง่ายมากคือนุ่งผ้าจีบหน้านางแต่ว่าดึงชายผ้าออกมาเป็นถุงด้านหน้านะเป็นถุงเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าเอาหน้านางเนี่ยซุกเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าครีส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นถุงซึ่งมันสามารถเหมือนกับว่าล้วงไปได้อะมันจะเป็นถุงโค้งๆอย่างเงี้ยมาถ้าคุณเห็นว่ามันมีถุงป้ายออกมาด้านหน้าอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นคือลักษณะของการนุ่งผ้าในศิลปะไพรกะเมงของสตรีอ่ะสตรีนางนี้คือใครลัสมีไม่ใช่คุณดูดีๆปารวตีในรูปแบบอะไรธุรคารู้ได้ยังไงฮะว่าเป็นธุรคามีศีรษะกระบืออยู่เราเรียกนี่คือธุรคานะตัวพระนางในชื่อธุรคาเราเรียกเทวรูปในรูปแบบนี้ว่าอะไรชื่อยาวๆหน่อยมหิสาสุรมัทนีหรือรูปพระนางธุรคาปราบอสูรกระบือเพราะฉะนั้นตัวไอดีนติฟายที่สำคัญที่สุดของรูปนี้ก็คือศีรษะของกระบือที่อยู่ด้านล่างนะบ่งบอกว่าพระนางเป็นธุรคานอกจากนี้คุณจะเห็นว่าพระเศียรนั้นยังมีลักษณะกระบอกดูเหมือนกิริตมุกุฎจริงๆแล้วนี่คือชดามุกุฎแต่ว่าสลักในรูปทรงกระบอกคือสลักเป็นทรงกระบอกขึ้นไปแล้วก็แต่งลายให้เป็นทรงผมชดามุกุฎพูดง่ายก็คือว่าสามีทำผมทรงอะไรชายาก็จะเป็นทรงนั้นเช่นพระศิวะทรงชดามุกุฎปารวตีธุรคาก็ชดามุกุฎวิษณุทรงกิริตมุกุฎลักษมีก็ทรงกิริตมุกุฎอันนี้เทวบุรุษแบบไพรกะเมงรูปซ้ายจากปราสาทตระเพียงพงหรือว่าตระพังพงเป็นรูปใครเอ่ยหึแน่ใจว่าเป็นวิษณุหริหระคุณดูถ้าคุณประเมินจากของถือนะคุณจะเห็นว่าถือของพระวิษณุเยอะกว่าเห็นไหมมีอะไรบ้างผู้สังคาถาแต่นี่ถือตรีศูนย์แล้วให้ความสำคัญของตรีศูนย์น้อยมากเหมือนซ่อมจิ้มผลไม้บ่งบอกว่ารูปนี้เนี่ยคนสร้างเนี่ยน่าจะให้ความสำคัญกับการเป็นพระวิษณุมากกว่าอามาดูเรื่องพระเศียรเห็นไหมครับว่าพระเนตรที่3กลางพระนราศแบ่งครึ่ง
พระเศียรทางด้านขวาเป็นชรามุกุฎที่เกล้าเป็นทรงกระบอกในขณะที่ด้านซ้ายเป็นกิริตมุกุฎที่แต่งลายมันกิริตมุกุฎเนี่ยไม่ได้เรียบเสมอไปนะฮะแต่ว่าเมื่อเทวรูปได้รับการบูชาในเทวาลัยเนี่ยเขาจะมีการนำสายสร้อยนำทองคำนำอะไรต่างๆมาแต่งกิริตมุกุฎให้กับเทวรูปนะส่วนองค์การนี้ก็เป็นแบบปราสาทอันเด็ดไม่มีอะไรองค์ขวาเจอที่จังหวัดอุบลราชธานีน่าจะเป็นรูปใครคุณน่าจะเป็นรูปใครหืมไม่ใช่กี่มือ4ตรงนี้มีรอยแตกตรงนี้มีรอยแตก4มือสวมอะไรกิริตมุกุฎแต่เป็น8เหลี่ยมเป็นกิริตมุกุฎ8เหลี่ยมเพราะฉะนั้นน่าจะได้แก่วิษณุนะฮะน่าจะได้แก่วิษณุกิริตมุกุฎนะไม่จำเป็นต้องเป็นทรงกระบอกกลมเสมอไป8เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่ช่างเขาจะออกแบบสร้างมีใครบ้างรู้ได้ยังไงว่า3นางนี้สร้างขึ้นในศิลปะไพรกะเมงผ้านุ่งนะฮะที่มีลักษณะเป็นถุงโค้งทางด้านหน้าเห็นไหมฮะมันจะเนี่ยมองตอนนี้จะชัดนะจะเป็นลักษณะของผ้านุ่งแบบไพรกะเมงขวาสุดนี่คือใครเจอจากหมู่บ้านสำราญที่จังหวัดกำพดน่าสนใจถืออะไรบ้างคือสังอะไรอีกที่คุณพอมองออกอะไรนะตรงนี้หรอคืออะไรคาถานี่ล่ะจากสังคาถาใครถือวิษณุถือมุกเป็นยังไงกิริตรีสวมกิริตามุกุฎถือของพระวิษณุนางควรได้แก่ใครลักษมีผัวมีมกุฎยังไงถือของยังไงเมียถือตามนั้นในศิลปะเขมรพระสัจรูปนี้คือรูปพระลักษมีโปรดสังเกตว่ายังคงลักษณะของวงโค้งที่สืบมาตั้งแต่ศิลปะพนมดาไว้อยู่นะฮะเขาอาจจะยังไม่มั่นใจในการแกะสลักแต่เทวรูปจะเริ่มไม่ตรีพักนะดังนี้ยังตรีพังอยู่องค์นี้ล่ะใครทุลคามไม่ใช่คุณ identify ทรงผมก่อนลักษมีรู้ได้ยังไงกีตามุกุฎเรารู้ได้ไงว่าเป็นลักษมีเขาอาจจะไม่ได้สลักผมก็ได้มือคือ4มือเห็นป่ะมันเป็นลักษมีนี่ล่ะกี่มือ2มือทรงผมล่ะ
เดดร็อกชรามุกุฏเพราะฉะนั้นปาราวตีมีควายไหมไม่มีก็ต้องปาราวตีเห็นป่ะไม่ยากคือคุณต้องเข้าใจว่าเทวรูปพวกนี้นะเขาให้คนบูชาคนก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าเราก็ขี้เกียจมานั่งระบุอะไรให้มันซับซ้อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำสัญลักษณ์ทุกอย่างเลยให้มันง่ายให้มันจดจำได้ว่ามันคืออะไรเหมือนสัญลักษณ์ตามรถไฟฟ้าสัญลักษณ์ป้ายจราจรอะไรอย่างเงี้ยให้มันง่ายให้มันเป็นที่เข้าใจตรงกันแต่ถ้าคุณไปมองว่ายากตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้นะมาดูพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานในกัมพูชาช่วงประมาณต้นพุทธศตวรรษที่13ถึงปลายพุทธศตวรรษที่15นะฮะซึ่งจะคาบเกี่ยวกับงานศิลปะในยุคนี้3สมัยด้วยกันก็คือศิลปะไพรกะเมงนะครับศิลปะกำพงพระแล้วก็ศิลปะเกาะแก่นะฮะช่วงต้นๆของเกาะแก่พุทธศาสนาลัทธิตันตรยานั้นมีกำเนิดในอินเดียช่วงประมาณนักวิชาการด้านพุทธศาสนาเนี่ยจะบอกว่าอยู่ในช่วงประมาณกลางพุทธศตวรรษที่13นะฮะหรือจำง่ายๆก็คือว่าประมาณพ.ศ.1250ในขณะที่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลป์เช่นผมเนี่ยมีความเห็นว่าลัทธิตันตรยานนั้นน่าจะเริ่มก่อตัวขึ้นในถ้ำสำคัญสำคัญต่างๆของอินเดียเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่12แล้วดังนั้นความเห็นของนักประวัติศาสตร์ศิลป์กับความเห็นของนักวิชาการด้านพุทธศาสนศึกษาเนี่ยจึงไม่ลงรอยกันนะฮะคือประวัติศาสตร์ศิลป์เราจะเชื่อว่าตันตรยานมาก่อนแล้วโดยดูจากพุทธศิลป์ที่มีความเปลี่ยนแปลงในอินเดียมาก่อนนักพุทธศาสนศึกษาประมาณ100ปีนะประมาณ100ปีพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานเน้นความสำเร็จทางโลกเป็นพุทธศาสนาที่ปรับจูนแนวทางของพุทธศาสนามหายานผนวกเข้ากับคติธรรมคตินิยมแล้วก็หลักปรัชญาของศาสนาพราหมณ์จึงเป็นพุทธศาสนาลัทธิใหม่นะจึงเป็นพุทธศาสนาลัทธิใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในอินเดียแล้วก็เผยแผ่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะฮะในยุคหลังนะจากอินเดียพุทธศาสนาลัทธิตันตรยาน จะเผยแผ่เข้ามาในประเทศศรีลังกาก่อนนะที่ศรีลังกาจะเป็นที่ตันตรยานเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะฮะพระสงฆ์จากอินเดียใต้ก็ดีหรือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ดีจะไปศึกษาพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานที่ศรีลังกาเพราะฉะนั้นนอกจากอินเดียแล้วเนี่ยพุทธศาสนาตันตรยานจะเจริญที่ศรีลังกาด้วยแล้วจากที่ศรีลังกาพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานจะมาเผยแพร่ในเซาท์อีสเอเชียเป็นครั้งแรกที่ชวาแล้วจากชวาก็จะไปเผยแพร่ที่จีนนะฮะที่เมืองล่อหยางใกล้กับนครฉางอานซึ่งเป็นศูนย์กลางของราชวงศ์ถังแล้วจากราชวงศ์ถังก็จะเผยแพร่ไปที่ญี่ปุ่นในนามว่านิกายชิงอนจนในอินเดียลัทธิตันตรยานล่มสลายไปพระภิกษุจึงนำตันตรยานไปเผยแพร่ในเนปาลทิเบตแล้วก็ภูฏานตันตรยานในจีนกับญี่ปุ่นยังคงอยู่นะฮะส่วนตันตรยานในชวาในเซาท์อีสเอเชียล่มสลายไปแล้วจนกระทั่งจีนนำตันตรยานมาเผยแผ่ในเวียดนามเวียดนามก็มีตันตรยานรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เวียดนามก็นำมาเผยแผ่ในประเทศไทย
ในนามคณะสงฆ์อนัมนิกายพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานนั้นมีความใกล้เคียงกับพุทธศาสนาลัทธิมหายานมากนะฮะโดยเฉพาะประเด็นรูปเคารพในระยะแรกรูปพระโพธิสัตว์ของมหายานกับของตันตรยานมีความใกล้เคียงกันมากจนบางครั้งแยกไม่ออกว่าอันไหนคือมหายานอันไหนคือตันตรยานซึ่งเป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ศิลป์ที่ควรจะพยายามแยกให้ได้ว่าอันไหนคือมหายานอันไหนคือตันตรยานเพราะจะมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจคติธรรมที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างรูปเคารพมากกว่าจะเหมารวมว่าถ้าเห็นเป็นพระโพธิสัตว์นั่นคือมหายานไม่ใช่ปัจจุบันวงวิชาการด้านพุทธศาสนาเนี่ยพยายามแยกมหายานออกตันตรยานให้เห็นชัดเจนนะฮะถึงมันจะชัดเจน 100% ไม่ได้เนี่ยแต่เขาพยายามแยกเพื่อความสะดวกในการศึกษาอย่างไรก็ตามในบ้านเราเนี่ยยังไม่นิยมแยกโดยจะพูดรวมๆกันว่าเป็นมหายานซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ใช้ไม่ได้แล้วทำให้การศึกษาเนี่ยมันกว้างเกินไปจนไม่สามารถจับประเด็นให้มันแตกต่างกันได้นะคือเวลาเราศึกษาอะไรเนี่ยเราต้องศึกษาแบบจำเพาะไม่ใช่ศึกษาแบบกว้างอย่างเดียวนะฮะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรโดยเฉพาะในระดับมหาลัยหรือระดับนักวิจัยทีนี้พุทธศาสนาลัทธิตันตรยานเข้ามาในกัมพูชาเนี่ยช่วงไหนก็คือน่าจะเป็นช่วงประมาณต้นพุทธศตวรรษที่13ถึงแม้เราจะไม่มีหลักฐานทางจารึกนะฮะแต่เรามีหลักฐานเอกสารจีนที่กล่าวถึงพระภิกษุองค์หนึ่งรูปหนึ่งชื่อว่าพระปุญโญทยานพระภิกษุปุญโญทยานเนี่ยเป็นพระภิกษุที่เคยไปบวชเรียนในสำนักตันตรยานของลังกาสำนักตันตรยานของลังกานะฮะมีนามว่าสำนักอภัยคีรีวิหารเวลาเราพูดถึงอภัยคีรีวิหารให้หมายถึงมหาตันตรยานของลังกาจากนั้นก็นำพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานนั้นไปเผยแพร่ในประเทศจีนแต่ยังไม่ได้รับความนิยมวันดีคืนดีท่านเดินทางมาที่อาณาจักรเจละเพื่อมาเก็บปรุงยารักษาโรคประมาณปี2ปีเจละกลับไปยังจีนขอให้พระโยธยาเจละอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าท่านก็ปฏิเสธไม่กลับไปแล้วก็มรณภาพที่จีนว่าเจละจริงดังที่เอกสารจีนกับซึ่งไม่น่าจีนส่วนใหญ่จะบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงไม่ค่อยจะเป็นเชิงอภินิหารเหมือนกับเอกสารไทยอย่างที่คุณรู้ๆอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะมาอยู่เนี่ยแล้วมีการเผยแผ่พุทธศาสนาลัทธิตันตรยานเนี่ยจริงในอาณาจักรเจละก็เป็นได้นะฮะซึ่งมันจะสอดคล้องกับรูปเคารพที่พบในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงด้วยซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานมากกว่ามหายานยกตัวอย่างเช่นสองรูปนี้สององค์นี้นะฮะองค์ซ้ายเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในศิลปะไพรกะเมงโปรดสังเกตลักษณะของพระภูษาโจงที่มีเชือกคาดใกล้เคียงกับพระภูษานี้ในศิลปะไพรกะเมงไม่ได้มีความแตกต่างกันเป็นรูปใครเอ่ย
ดูเผินๆเหมือนศิวะถูกไหมฮะเพราะว่าเก้าพระเกศาเป็นชฎามกุฎในพุทธศาสนาถ้าคุณเจอรูปเคารพที่เก้าพระเกศาเป็นชฎามกุฎให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะได้แก่รูปของพระโพธิสัตว์นะฮะพระโพธิสัตว์นั้นมีหลายองค์การจะทราบได้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์ไหนก็จะต้องดูเครื่องหมายที่แต่ละองค์ identify เอาไว้เช่นในรูปนี้คุณจะเห็นว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เล็กๆอยู่ที่ด้านหน้าชฎามกุฎซึ่งได้แก่พระพุทธเจ้าอมิตาภะเพราะฉะนั้นถ้าปรากฏรูปพระพุทธเจ้าอมิตาภะพระโพธิสัตว์องค์นี้น่าจะได้แก่พระโพธิสัตว์พีพระนามว่าอวโลกิเตศวรอวโลกิเตศวรเป็นที่นับถือในมหายานมาก่อนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารูปนี้เป็นอวโลกิเตศวรในมหายานหรือว่าตันตระยานอันนี้ดูยากแล้วนะฮะอวโลกิเตศวรองค์นี้นะฮะจะทรงถือสิ่งของซึ่งมักจะเหมือนกันไปจนตลอดสิ้นสุดวัฒนธรรมของเขมรคือคุณจำไว้เลยอวโลกิเตศวรจะถือแบบนี้ขวาล่างถือดอกบัวถ้าสีขาวก็คือบุญธริกาสีแดงก็คือปัทมะขวาบนถืออะไรประคำหรืออักษมาลาซ้ายบนถือคัมภีร์หรือปุสสกตะแล้วก็ซ้ายล่างถือหม้อน้ำอมฤตนะฮะบัวประคำคัมภีร์หม้อน้ำเป็นแบบฉบับของอวโลกิเตศวรที่นิยมในกัมพูชารูปพระอวโลกิเตศวรที่ถือของเหล่านี้เนี่ยไม่ปรากฏในคัมภีร์ของลัทธิตันตรยานแต่น่าสนใจว่าสิ่งของที่ถือเนี่ยนะฮะขององค์นี้จะใกล้เคียงกับรูปพระอวโลกิเตศวรซึ่งพบในคัมภีร์ของเนปาลซึ่งเขาเรียกว่าชฎามกุฎอวโลกิเตศวรอีกนามหนึ่งก็คือโลเกศวรนะฮะชฎามกุฎโลเกศวรแล้วนอกจากนี้ในคัมภีร์ตันตระเนี่ยรูปเคารพของพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์ตันตระมักจะมีหลายเสียนหลายกรเช่นพระโพธิสัตว์จะเริ่มมี4กรจากเดิมที่มหายานนิยมมี2กรเพราะฉะนั้นประเด็นของกรที่มีจำนวนมากขึ้นอาจจะเป็นตัวระบุได้ว่าพระโพธิสัตว์เหล่านี้น่าจะสร้างขึ้นในลัทธิตันตรยานมากกว่ามหายานเพราะว่าตันตรยานจะนิยมรูปที่มีหลายเสียหลายกรส่วนเป็นรูปพระโพธิสัตว์การบทสังเกตว่าทรงชฎามกุฎถืออะไรบ้างสลับกันนิดหนึ่งดอกบัวหายไปแล้วอะไรตรงนี้คัมภีร์คัมภีร์มันจะมีลักษณะเหมือนกับอีรัฐธรรมนูญอ่ะเป็นสมุดใบลานนึกออกไหมตรงนี้ล่ะประคำแล้วนี่หม้อน้ำสลับกันนิดหนึ่งพระโพธิสัตว์องค์นี้ไม่เหมือนอีกองค์หนึ่งเพราะว่ามีรูปสถูปอยู่ด้านหน้าชฎามกุฎ
พระโพธิสัตว์ที่มีรูปสถูปอยู่ด้านหน้าชดามุกุฏนั้นคือพระโพธิสัตว์ไมเตรยะหรือพระศรีอริยะเมตตรัยต้องแยกนะถ้าปรากฏในรูปแบบโพธิสัตว์9ชดามกุฏให้คุณเรียกว่าไมเตรยะให้เรียกว่าพระโพธิสัตว์ไมเตรยะแต่ถ้าปรากฏในรูปพระพุทธเจ้าให้เรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรหรือว่าพระเมตไตรต่างกันนะต่างกันในมหายานกตัญตระพระไมเตรยะมักจะปรากฏเป็นรูปพระโพธิสัตว์แต่ในเถรวาทหรือหินยานไมเตรยะมักจะปรากฏเป็นรูปพระพุทธเจ้านะฮะศรีอริยเมตไตรรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัญตระไม่ใช่มหายานพระเมไมเตรยะนับยานรู้ได้ไงว่าเป็นตันตรยานมี4ก่อนเห็นไหมฮะประเด็นง่ายๆคือมีลักษณะที่ซับซ้อนมากกว่ามหายานซึ่งมี2ก่อนนั้นจึงเป็นไปได้ว่า2รูปเคารพนี้เนี่ยทั้งอวโลกิเตศวรนะฮะแล้วก็ไมเตรยะเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่นับถือในลัทธิมหายานมาก่อนแต่จากการสร้างรูปเคารพให้มี4ก่อนก็น่าจะอยู่ในข่ายของลัทธิตันตรยานมากกว่าแล้วก็ลงตัวด้วยเพราะว่ารูปเคารพเหล่านี้สร้างขึ้นในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่13ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่พระบุญโยธยานเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาลัทธิตันตรยานในอาณาจักรเจนละพอดีแล้วก็พีเรียดก็อยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันด้วยขึ้นศิลปะกำพงพระศิลปะกำพงพระนะครับตั้งชื่อตามปราสาทกำพงพระก็คือปราสาททางด้านซ้ายนี่แหละซึ่งเป็นปราสาทที่สมบูรณ์ที่สุดของศิลปะกำพงพระมีอายุเวลาอยู่ในช่วงประมาณกลางพุทธศตวรรษที่13ถึงกลางพุทธศตวรรษที่14อย่างไรก็ดีมันมีปัญหาทางวิชาการนิดนึงก็คือว่าเอกสารจีนเนี่ยได้กล่าวว่าในช่วงนี้อาณาจักรเจละเนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือเจละบกกับเจละน้ำนะฮะเจละบกหมายความถึงดินแดนทางตอนเหนือของทะเลสาบเขมรซึ่งมีลักษณะเป็นเทือกเขาแล้วก็หุบเขาอันนั้นคือเจละบกแล้วก็เจละน้ำหมายถึงดินแดนทางตอนใต้นะฮะทะเลสาบเขมรซึ่งมีอาณาเขตจรดชายทะเลแล้วก็มีทะเลสาบหลายแห่งจนถึงปากแม่น้ำอันนี้เรียกว่าเจละน้ำนะโดยจีนบอกว่าอาณาจักรเจละเนี่ยแตกออกเป็น2 ส่วนคือแยกกันเป็น2 ส่วนเลยอย่างไรก็ตามนักวิชาการรุ่นหลังนะฮะแต่ก็แก่มากแล้วเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะฮะคือไมเคิลวิกอรี่บอกว่าเป็นไปได้ว่าที่เอกสารจีนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่ามีการแยกอาณาจักรเพราะว่าจีนเนี่ยใช้นโยบายจีนเดียวมาตลอดคือมองว่าฮ่องเต้จะต้องมีหนึ่งเดียวจะมีฮ่องเต้หลายองค์แล้วปกครองแล้วขึ้นอยู่กับฮ่องเต้องค์เดียวเนี่ยไม่ได้นะฮะจีนเขาจะมองว่าอาณาจักรทุกอาณาจักรเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขมรเนี่ยเขาไม่ได้มีเขมรหนึ่งเดียวไม่ได้มีพระราชาปกครองเขมรกัมพูชาที่เดียวแต่มีพระราชาในแคว้นเล็กแคว้นน้อยเนี่ยปกครองพอจีนได้ข้อมูลจีนก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมแต่ก่อนมีพระราชาองค์เดียวตอนนี้มีสององค์แล้วแสดงว่าอาณาจักรแยกกันสิถูกไหมฮะนั้นวิคารีก็เลยบอกว่าเอกสารจีนเนี่ยอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะว่านอกจากเจละแล้วเนี่ยมันยังมีอาณาจักรไม่ใช่อาณาจักรมีแคว้นอีกแคว้นหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่าสัมภุปุระหรือเมืองของพระสัมภุสัมภุคือพระศิวะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเขมรปัจจุบันอาณาจักรนี้ประหลาดนิดนึงคือผู้ปกครองเป็นกษัตริย์คือกษัตริย์เนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้หญิงเหมือนควีนอลิซาเบธปกครองฮะแต่ว่าปกครองโดยสืบทอดกันในกษัตริย์ผู้หญิงเนี่ยมา3ชั่วคนนะคือเจนล้าเนี่ยปกครองโดยสืบเชื้อสายทางผู้ชายแต่ว่าสัมภูปุระเนี่ยปกครองโดยผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เคยมีการแยกอาณาจักรกันเลยก็ได้นะฮะเอกสารจีนอาจจะเข้าใจคุณเห็นอยู่นี้คือปราสาทกำพงพระซึ่งสภาพสมบูรณ์ดีมากเลยนะเป็นปราสาทอิฐขนาดย่อมย่อมผมสังเกตนะครับว่าเป็นปราสาทที่มีลักษณะเพิ่มมุมนะทับหลังกับกรอบประตูรวมทั้งประตูหลอกทำจากหินทรายในขณะที่ตัวปราสาทนั้นสลักอิฐทั้งหลังเลยโปรดสังเกตว่าเมื่อมองจากตรงนี้คร่าวๆตัวทับหลังของปราสาทนั้นจะเป็นลายพันพฤกษา 100% รวมไปถึงลวดลายที่อยู่ตามฐานของปราสาทนะฮะเห็นไหมฮะว่ามีลายก้านต่อดอกแบบไพรกระเมงลายที่อยู่บนเรือนธาตุซึ่งเป็นก้านต่อดอกนะครับเลื่อยไปจนถึงลายที่อยู่บนศิขระของปราสาททั้งหมดเป็นลายในศิลปะขอโทษเป็นลายที่สืบมาจากศิลปะไพรกระเมงทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่ามันจะมีจุดที่นักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสเนี่ยจะไปจับแยกมาโปรดสังเกตคุณจะเห็นว่าลักษณะของหน้าบันซึ่งมีลักษณะเป็นกูทุอย่างนี้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับหน้าบันที่คุณเห็นแล้วในศิลปะไพรกระเบงถามหน่อยเมื่อประเมินจากศิขระหรือว่ายอดของปราสาทเนี่ยแสดงให้เห็นว่าปราสาทหลังนี้น่าจะได้รับอิทธิพลจากปราสาทขอโทษเทวาลัยในสถาปัตยกรรมแบบใดของอินเดียเพราะใช่อินเดียใต้เพราะว่ามีวิมานจำลองฮะอยู่ที่ด้านแล้วก็มุมซ้อนกันขึ้นไปหลายชั้นแล้วก็ลักษณะของศิขระจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะศิขระเนี่ยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูสลักอิฐทั้งหลังเลยแต่ตัวปราสาทเนี่ยไม่ใช่ตัวที่สามารถระบุได้ว่าเป็นกำพงพระหรือไม่กำพงพระแต่ว่าตัวทับหลังจะเป็นตัวที่ระบุได้ว่าปราสาทนี้เนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในศิลปะกำพงพระได้ไหมนี่คือสิ่งที่นักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสเรียกว่าวิวัฒนาการไงอันไหนมาก่อนมาหลังคุณว่าอันล่างน่าจะมาก่อนเพราะอะไรเอาฟอร์มดีกว่าไม่เอาวิธีแกะคือช่างแต่คุณต้องเข้าใจช่างแต่ละคนอาจจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นคนจำแนกนะอันล่างสุดอาจจะมาก่อนเพราะว่าตรงนี้ถูกไหมมันจะมีแท่นรองอยู่มันจะสลักแท่งรองอยู่ฟอร์มเริ่มจะคลี่คลายจากไพรกระเมงมากแล้วคือแทนที่จะเป็นวงโค้งคว่ำลงก็เป็นวงโค้ง
หงายขึ้นแล้วก็ปลายเป็นตัวเหงาเห็นป่ะปลายเนี่ยขมวดขึ้นแบบที่เพื่อนเคยตอบเมื่อกี้ทับหลังแบบกำพงพระแท้ๆนะฮะคือทับหลังรูปนี้รูปนี้เลยคุณจะเห็นว่าวิวัฒนาการมันเนี่ยคล้ายๆกับเอาสองรูปนี้มาผสมกันเป็นรูปนี้คือเป็นลายพันธุ์พฤกษาล้วนๆเลยขจัดความเป็นลายประดิษฐ์ออกไปเห็นไหมฮะว่ามันจะมีท่อนมาลัยขนาดใหญ่นะฮะพาดที่กึ่งกลางของทับหลังแล้วปลายท่อนมาลัยเนี่ยม้วนลงแล้วก็ขมวดแต่ของกำพงพระนำมาขมวดขึ้นคล้ายๆกับอันนี้มีกระหนกใบไม้ข้างบนเหมือนกันคล้ายๆกับอันนี้แต่ว่าใหญ่กว่าอะไรที่หายไปแล้วถูกเปลี่ยนอุบะหายไปเลยอุบะมันเป็นของมนุษย์ประดิษฐ์หายไปเลยกำพงพระทำเป็นกนกผักกาดใบใหญ่แทนดังนั้นผมถึงบอกไงว่าทับหลังแบบกำพงพระเนี่ยเป็นทับหลังพันธุ์พฤกษาเกือบ 100% เป็นลายกนกผักกาดหมดเลยเพราะฉะนั้นจำง่ายมากนะฮะลักษณะนะฮะจะประกอบไปด้วยท่อนมาลัยที่ประกอบไปด้วยกนกผักกาดใบใหญ่นะฮะท่อนมาลัยนั้นมีปลายวกขึ้นวกขึ้นด้านบนนะแล้วก็มีกนกใบไม้สองข้างส่วนด้านล่างแทนที่จะเป็นเฟื่องอุบะก็ทำเป็นกนกผักกาดแทนเฟื่องอุบะจบแค่นี้เองนี่คือความง่ายๆของกำพงพระไม่มีอะไรซับซ้อนจากความเป็นประดิษฐ์กลายมาเป็นธรรมชาติเห็นไหมคุณไม่สามารถเอาประเด็นได้ว่าถ้าสลักตื้นมาก่อนสลักลึกมาทีหลังเพราะช่างเก่งไม่เหมือนกันหรือช่างอาจจะทำไม่เหมือนกันนะประเด็นคือคุณต้องดูฟอร์มเอาไว้ก่อนยังไม่จำเป็นต้องจัดว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังด้านบนก็กำพงพระเหมือนกันน่าจะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างไพรกระเมงกำพงพระนั่นแหละโปรดสังเกตมันเป็นพันธุ์พฤกษาเกือบ 100% นะฮะประกอบไปด้วยท่อนมาลัยที่ปลายทั้งสองข้างเนี่ยวกขึ้นนะข้างบนมีกนกใบไม้ข้างล่างเป็นกนกผักกาดโดยไม่มีเฟื่องอุบะห้อยอีกต่อไปส่วนด้านล่างถูกจับไปว่ากันว่าได้มาจากจังหวัดศรีสะเกษโดยถูกโจรกรรมตัดออกเป็น3ท่อนทำไมจะต้องตัดเป็น3ท่อนทำไมไม่ขายเป็นทับหลังชิ้นเดียว1ก็คือว่าเพื่อปกปิดว่าทับหลังชิ้นนี้มาจากไหนนึกออกมั้ยคือเพื่อทำลายลักษณะโดยรวมของทับหลังให้เหมือนกับว่าอุ๊ยไม่ได้เป็นทับหลังที่มาจากปราสาทเดียวกันนะเผื่อมีคนไปเจอว่าถ่ายรูปมาเคยติดปราสาทนี้มาก่อนประเด็นที่2ก็คือว่าชิ้นเดียวมันใหญ่อาจจะขายได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าคุณแบ่งเป็น3ชิ้นคุณอาจจะสามารถขายได้อีกราคาหนึ่งว่าชิ้นเดียวคุณขาย 200,000 บาทแต่ถ้าคุณมี3ชิ้นคุณขายชิ้นละแสนนี่ออกมาคุณก็จะได้ 300,000 ถูกมั้ยนี่คือวิธีขายเพราะฉะนั้นกรมศิลปากรตามมาได้2ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งยังหายไปอยู่
เข้าใจว่าไม่ได้เป็นปราสาทที่อยู่ในประเทศไทยแต่เป็นปราสาทที่อยู่ในประเทศกัมพูชาซึ่งไม่รู้ว่าหลังไหนจะไปหาเก่งมากทับหลังกำพงพระนี่หายากมากนะที่ไปโจรกรรมจากปราสาทไหนมาไม่รู้รู้ได้ไงเป็นกำพงพระถึงแม้จะมีแค่นี้ลายพันธุ์พฤกษาหมดเลยนะฮะปลายเป็นวงโค้งขึ้นด้านบนมีกนกผักกาดเอ้ยขอโทษเป็นกนกใบไม้ด้านล่างนี่ก็จะเป็นกนกผักกาดทั้งหมดเลยมีเสารองหัวเสารองด้วยติดค่านิยมมาจากไพรกระเมงนี่ก็มีเสารองเป็นลายกั้นต่อดอกไม่มีอะไรซับซ้อนกำพงพระอย่างไรก็ตามประติมากรรมแบบกำพงพระที่พบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมในพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยนะแทบจะไม่พบประติมากรรมที่เป็นศาสนาพราหมณ์เลยเนี่ยเดี๋ยวคุณดูต่อไปจะเห็นว่าบรรดาประติมากรรมกำพงพระเป็นพุทธศาสนาหมดไม่มีศาสนาพราหมณ์ตัวอย่างเช่นประติมากรรมนูนต่ำที่ท่ามเขาธมรัฐอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ผมปีนขึ้นไปถ่ายเองใช้เวลาปีนประมาณ 5-6 ชั่วโมงไม่ได้มีทางขึ้นแบบถนนดอยสุเทพและที่บอกโอ้ยเด็กนักศึกษามอชอขึ้นดอยแข็งแกร่งเนี่ยลองปีนเขาธมรัฐก่อนไม่มีทางปกติแล้วสามารถหลงทางข้างบนได้ตลอดเวลาถ้าไม่มีคนนำทางไปนะข้างบนยอดสุดเนี่ยซึ่งสูงระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตรเนี่ยจะเป็นที่ตั้งจะเป็นถ้ำเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่แล้วก็แกนกลางของโพรงถ้ำเนี่ยจะมีภาพสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วก็พระโพธิสัตว์เช่นที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปอยู่ด้วยกัน3องค์นะฮะองค์ใหญ่คือองค์นี้แล้วก็องค์นี้อีกองค์หนึ่งแล้วก็องค์ตรงนี้อีกองค์หนึ่งเป็นทั้งหมด3องค์พุทธรูปองค์ใหญ่จะยืนอยู่ในท่าวิตกะมุทรา2พระหัตถ์หรือปางแสดงธรรม2พระหัตถ์คุณห้ามตอบว่าโอเคผมไม่โอเคด้วยแต่ให้จำไว้ว่าท่านี้คือโอเคใครตอบปางโอเคมาปุ๊บผมให้0เลยนะโดยไม่ต้องดูความถูกต้องอย่างอื่นเลยนะอย่างนี้ปางแสดงธรรม2พระหัตถ์หรือวิตกะมุทรา2พระหัตถ์ส่วนองค์เล็กองค์หนึ่งแสดงธรรมด้วยพระหัตถ์ขวาแล้วก็อีกองค์หนึ่งซึ่งคุณจะเห็นแขนอยู่ตรงนี้แสดงธรรม2พระหัตถ์พุทธรูปที่ยืนอยู่ในท่าพระหัตถ์ไม่สามารถรู้ได้เป็นท่าของพุทธรูปยืนซึ่งนิยมในกลุ่มที่ใช้ภาษามอญแล้วกลุ่มที่ใช้ภาษาเขมรซึ่งมีการพบปะกับวัฒนธรรมมอญเท่านั้นคือพูดง่ายก็คือว่าถ้ายืนอยู่เดียวๆแล้วทำอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเป็นพุทธเจ้าองค์ไหนแต่เรารู้ว่าเป็นพุทธเจ้าแน่นอนนะฮะถ้าคุณไปอ่านหนังสืออาจารย์พิริยะอาจารย์พิริยะจะสรุปว่าเป็นพุทธเจ้าอมิตาภะซึ่งกรณีนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยและผมไม่เชื่อว่าการไอดีนติฟายแค่2พระหัตถ์เนี้ยจะแสดงว่าเป็นอมิตาภะได้ทีนี้เมื่อคุณเข้าไปในซอกนี้คุณจะเห็นแผงภาพตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นโพรงลงไปนะตกตุ๊บลงไปได้เลยแผงภาพนี้จะเป็นประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์4กร2องค์และพระพุทธรูปประทับสมาธิราบขนาบด้วยธรรมจักรนะเป็นเสาธรรมจักรที่เรียกว่าธรรมจักรสตัมภะธรรมจักรสตัมภะก็คือเสาธรรมจักรนะฮะ
แล้วก็ขนาบด้วยสถูปเศียรทั้งหมดทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นพุทธรูปกับพระบริษัทถูกโจรกรรมไปหมดแล้วแต่ว่ากรมศิลปากรสามารถตามกลับคืนมาได้เพราะว่าไปอยู่ที่บ้านของนายจิมทอมสันราชาผ้าไหมไทยโดยจิมทอมสันบอกว่าได้มาอีกทอดหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการโจรกรรมมาจากที่นี่นั่นแหละคือมีชาวบ้านเนี่ยรู้ว่าข้างบนเนี่ยมีรูปพระบริษัทอยู่คนที่ได้แกะรอยมาก็เลยแกะรอยมาเรื่อยๆสมัยนั้นเพชรบูรณ์เป็นป่านะสุดท้ายก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ตัดรูปเหล่านี้เนี่ยออกมาที่ก็คือเสียงที่ตัดออกมาเสียงพุทธรูปองค์นี้นะฮะคือเสียงนี้ผมวัดแล้วเสียงที่อยู่ตรงนี้นะส่วนเสียงนี้คือเสียงที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อีกเสียงหนึ่งคือเสียงตรงนี้นะฮะวัดจากรอยแตกแล้วเนี่ยน่าจะใช่คุณลองดูพระพุทธเจ้าองค์นี้ระบุยังระบุไม่ได้นะฮะเป็นพุทธรูปที่มีพระขนงต่อกันเป็นปีกการับกับพระนาสิกพระเนตรเหลือบต่ำแสดงความกรุณาเป็นอิทธิพลมหายานมีเกตุรัตนะหรือว่าเกตมาลาอยู่ด้านบนของอุศนีสะเป็นคตินิยมของมหายานเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเป็นมหายานได้เพราะว่าสองข้างบริวารนั้นบริวารที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในแผงภาพเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่นิยมในทั้งในมหายานแล้วก็ในตันตรยานอ่ะพระโพธิสัตว์องค์ขวานี่คือใครพระศรีอริยเมตรัย identify จากอะไรฮะสถูปที่แทรกอยู่ในชฎามกุฏอันนี้ไม่ใช่พระศรีอริยเมตรัยเอาพระโพธิสัตว์ไมเตรยะจำไว้ไมตรียะเราใช้กับกรณีที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าเป็นศรีอริยเมตไตรเราจะใช้กับกรณีที่แสดงฟอร์มเป็นพระพุทธเจ้าองค์ซ้ายล่ะคุณว่าน่าจะได้แก่ใครมีอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคืออวโลมีพุทธรูปไหมจริงๆแล้วมีนะนี่นี่คือรอยของพระอมิตภะซึ่งประทับอยู่ด้านหน้าชฎามกุฏเพราะฉะนั้นเสียรนี้คือเสียรอวโลกิเตศวรดังนั้นจึงครบมีอวโลกิเตศวรกับไมตรียะแล้วก็พระพุทธเจ้าหนึ่งองค์สนใจก็คือว่ารูปเคารพที่ประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้า1องค์มีอวโลกิเตศวร1องค์บทสังเกตมีอมิตภะถือดอกบัวนะฮะนี่คืออวโลกิเตศวรมีชฎามกุฏและถือดอกนาคเกศราคล้ายๆดอกลั่นทมหรือลีลาวดีปัจจุบันคือคนปลูกต้นไม้เนี่ยเขากลัวจะขายต้นไม้ไม่ได้ว่าลั่นทมเอาไปปลูกที่บ้านแล้วละทมก็เลยตั้งเป็นลีลาวดีก็เลยดัดจริตเรียกลีลาวดีเหมือนแห้วอ่ะให้เรียกสมหวังอะไรในคนไทยเนี่ยบ้าคัมภีร์สาธนมาลาของพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานระบุว่าเจ้าที่มีบริวารเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
และพระโพธิสัตว์ไมตรียะคือพระพุทธเจ้าสากยมุนีคือพุทธเจ้าสักกายมุนีเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าองค์กลางองค์นี้คือสักกายมุนีเพราะมีบริวารคืออวโลกิเตศวรกับไมตรียะสักกายมุนีเป็นองค์เดียวกับพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือโคตมะแต่ในมหายานจะนิยมเรียกว่าสักกายมุนีแปลว่านักบวชที่มาจากวงสักกายะเพราะพุทธเจ้าเป็นสักกายวงศ์ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ว่าเสียงทั้ง3รูปนี้ถึงแม้จะไม่ได้เรียงกันเป็นเซตแบบเมื่อกี้แต่การมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขนาบด้วยพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร1องค์พระโพธิสัตว์ไมตรียะ1องค์แสดงให้เห็นว่าพุทธเจ้าองค์กลางน่าจะได้แก่พุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าอะไรสักกายมุนีเช่นเดียวกันและเป็นไปได้ว่าถ้ำเขาธมรัตน่าจะสร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิตนตรยานด้วยเพราะว่ารูปเคารพทั้ง3นี้ถูกกล่าวถึงไว้ในคัมภีร์สาธนมาลาของตนตรยานอีกประการหนึ่งถ้าคุณไม่รู้ว่าคัมภีร์สาธนมาลากล่าวถึงรูปเคารพนี้คุณประเมินได้ไหมว่าถ้ำนี้น่าจะเป็นตนตรยานคุณประเมินได้ไหมเอาเท่าที่ตาเห็นเนี่ยคุณประเมินได้ไหมหึประเมินได้ประเมินจากอะไรพระโพธิสัตว์ยังไงใช่พระโพธิสัตว์ที่มี4กรไงเห็นไหมผมปูทางมาให้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเห็นไหมคุณดูแค่พระโพธิสัตว์ที่มี4กรเนี่ยคุณก็สามารถประเมินในเบื้องต้นได้แล้วว่าน่าจะเป็นตนตรยานแต่ผมเป็นนักวิชาการผมก็จะประเมินว่าคัมภีร์สาธนมาลากล่าวถึงโพธิสัตว์2องค์นี้ว่าเป็นบริวารของพระสักกายมุนีสาธนมาลาเขียนขึ้นในลัทธิตนตรยานเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าถ้ำนี้สร้างขึ้นในลัทธิตนตรยานทีนี้สำหรับคนทั่วไปหรือนักวิชาการแก่แดดเขาก็จะไม่เชื่อเพราะเขาจะเชื่อหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเขาไม่เชื่อการตีความของประวัติศาสตร์ศิลป์ว่ามันจะถูกหรือมันจะใช่เราก็ต้องหาจารึกให้เขาด้วยปรากฏว่ามีจารึกอยู่หลักหนึ่งชื่อว่าจารึกอัมปินโลรืมไม่ใช่โลรืมโรลัมอัมปินโลลัมจารขึ้นประมาณต้นพุทธศตวรรษที่15นะฮะก็คือพีเรียดกล่าวถึงนายคนหนึ่งซึ่งน่าจะมีฐานะชื่อนายปรัชญาจันทระได้อุทิศฆ่าพระจำนวน41คนเยอะมากเลยนะฆ่าพระ41คนถวายแด่รูปเคารพเหล่านี้ก็คือรูปเคารพของพระพุทธเจ้าพระไมตรียะและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคุณอาจจะลึกนี้เอามาไอดีนติฟายกับรูปเคารพได้ไหมได้ไหมคุณจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีไมตรียะก็ดีอวโลกิเตศวรก็ดีเนี่ยคือรูปเคารพที่ปรากฏอยู่ในถ้ำเขาธมรัตแล้วก็เป็นรูปเคารพที่กล่าวถึงในคัมภีร์สาธนมาลาว่าเป็นบริวารของพระสักกายมุนีด้วยแสดงให้เห็นว่าในยุคเดียวกันเนี่ยมันมีการนับถือพุทธศาสนาลัทธิตนตรยานแล้วก็ปรากฏในจารึกแล้วเพราะจารึกอัมปินโลลัมเนี่ยจะเป็นจารึกที่เก่าที่สุดในเขมรซึ่งกล่าวถึงปฏิมานิรมานวิทยาหรือไอโคโนกราฟีของรูปเคารพในตนตรยานแล้วตั้งแต่ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่15แล้วพุทธศิลป์ลัทธิตนตรยานที่สร้างขึ้นในศิลปกรรมพงพระในประเทศไทยนะฮะกระจายตัวอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์
นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาปลายบาทซึ่งเป็นสถานที่พบกรุของประติมากรรมสำริดเนี่ยจำนวนร้อยๆชิ้นแต่ต่อมาถูกโจรกรรมไปขายแล้วก็ไปปรากฏตัวอยู่ในแคตตาล็อกอยู่ในงานสะสมของนักสะสมเนี่ยทั่วโลกกล่าวกันว่ามีประมาณ300กว่าชิ้นถึง 1,200 ชิ้นแต่ในประเทศไทยนั้นแทบจะไม่เหลือเลยนะฮะเขาเรียกประติมากรรมกลุ่มนี้ว่าประติมากรรมแบบประโคนชัยเพราะว่าเจอที่เขาปลายบาทซึ่งในอดีตเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจริงๆแล้วประโคนชัยอยู่บุรีรัมย์นะจริงๆแล้วเขาปลายบาทมันจะอยู่ระหว่างรอยต่อกับระหว่างอำเภอประโคนชัยกับละหันทรายนะแต่ว่าโดยทั่วไปเขาจะเรียกว่าแบบประโคนชัยเช่นรูปซ้ายเป็นพุทธรูปแสดงวิตกะมุทราสองพระหัตถ์ระบุไม่ได้หรอกว่าเป็นพุทธเจ้าองค์ไหนแต่ระบุได้แค่ว่านี่คืออิทธิพลของมอญโบราณที่ไปกำหนดประติมานิรมาของรูปเคารพตันตรยานในช่วงแรกที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนสองรูปนี้เจอที่บ้านตโนดนะฮะที่อำเภอสูงเนินจังหวัดบุรีรัมย์บ้านตโนดเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเมืองซึ่งเป็นรูปกลมมีคูน้ำและคันดินล้อมรอบเป็นรูปกลมนะฮะชาวบ้านก็ไปขุดเจอรูปเนี้ยเป็นพระพุทธรูปแสดงวิตกะมุทราสองพระหัตถ์แล้วก็เศียรพระโพธิสัตว์ขนาดใหญ่สูงประมาณ80เซนติเมตรถ้าสมบูรณ์จะมีความสูงประมาณ3เมตรถือเป็นรูปพระโพธิสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเท่าที่มีการค้นพบมาไม่ได้เจอแต่เศียรเท่านั้นเจอขาด้วยแสดงว่าคนที่เคยบอกว่าหล่อเฉพาะเศียรแล้วมาสวมกับตัวที่เป็นหินหรือเป็นปูนเนี่ยไม่ใช่เพราะนางเจอขาด้วยเป็นพระโพธิสัตว์องค์ไหนอโรกิเตสวมีอะไรเป็นตัวระบุเจอไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเศียรเนี้ยแตกประมาณ200กว่าชิ้นนะแล้วเขาส่งไปประกอบที่ฝรั่งเศสแล้วปรากฏว่าอีชิ้นที่หายไปคือชิ้นที่จะ identify ได้ว่านางเป็นใครดูดิคือแทนที่ไปแตกด้านหลังเนี่ยมาแตกด้านเนี้ยก็เลยไม่รู้เลยว่าเป็นใครเป็นไมตรียะได้ไหมก็ได้เป็นอโลกิเตสวนได้ไหมก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์ไหนแต่จากการบันทึกของอาจารย์ศรีศักดิ์วาลีโพดมซึ่งไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ขุดเจอเศียรเนี้ยชาวบ้านบอกว่าเจอพระพุทธรูปองค์เล็กๆเนี่ยพร้อมกับเศียรนี้ด้วยแล้วก็เก็บไปบูชาถ้าคุณเชื่อตามชาวบ้านน่ะเป็นไปได้มาว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้น่าจะเป็นใครเจอพุทธรูปเล็กๆอโลกิเตสวนถูกไหมเพราะอโลกิเตสวนเนี่ยมี อยู่ด้านหน้าชดามุกุฎมีพระมิตรภาอยู่ด้านหน้าชดามุกุฎแต่ถ้าเขาบอกว่าเจอสถูปก็น่าจะเป็นไมตรียะแต่โดยปกติแล้วชาวบ้านไม่น่าจะเอาสถูปไปบูชาถูกไหมนั้นอาจจะเป็นไปได้นะว่ารูปนี้เนี่ยน่าจะได้แก่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนก็ได้ทำ question mark เอาไว้ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะส่วนสำคัญที่เป็นตัว identify ที่สุดว่าจะเป็นใครนั้นหายไปแล้วคุณ identify จากตาเหลือบลงต่ำก็ไม่ได้ identify จากยิ้มก็ไม่ได้หนวดก็ไม่ได้ไม่ได้เลยตรงนี้เท่านั้นที่จะเป็นตัวระบุทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าชดามุกุฎของเศียรนี้นะฮะจะมีลักษณะเป็นวงโค้งซ้อนกันแล้วปลายเป็นปม
โดยมีปลายเป็นปมเนี่ยซ้อนกันเหมือนตับหลังคาโดยจะได้รับอิทธิมาจากเสียงศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระที่ตั้งของสำนักอภัยคีรีวิหารซึ่งเป็นสำนักที่นับถือลัทธิตนตรยานผมพยายามเชื่อมโยงว่าเป็นไปได้ว่าพุทธศาสนาเริ่มแรกที่เข้ามาในเขมรเนี่ยไม่น่าจะมาจากอินเดียโดยตรงแต่ว่าน่าจะมาจากลังกาเพราะภิกษุรุ่นแรกที่ไปศึกษาพุทธศาสนาลันตันตรยานจากเซาท์อีสต์เอเชียไปลังกาเนี่ยเช่นพระปุญโญทยานก็ดีหรือพระอโมคควัชระกับวัชระโพธิก็ดีเนี่ยต่างไปศึกษาที่สำนักอภัยคีรีลังกาไม่ได้ศึกษาตรงจากอินเดียเพราะฉะนั้นลักษณะของบุรุษศิษย์เนี่ยจะมีความเรียบง่ายมากกว่าที่พบในอินเดียนอกจากนี้ยังมีพระมัตสุก็คือหนวดด้วยซึ่งไม่รู้ว่าได้อิทธิพลมาจากอะไรหรืออาจจะเป็นแฟชั่นของเขาก็ได้นะตอนนั้นผู้ชายไว้หนวดช่วยระบุหน่อยว่าใครเป็นใครองค์นี้ก่อนองค์นี้ใครไมตรยะรู้ได้ยังไงมีสถูปอยู่โอเคผ่านนี่ล่ะอวโลกิเตศวรเพราะอะไรมีพระอมิตภะอยู่ด้านหน้าชฎามกุฎผ่านนี่ล่ะอันนี้ไม่แน่ใจพืชดูมีลักษณะเป็นเหมือนอาคารซึ่งมีซุ้มอยู่ข้างในจะใส่สถูปก็ได้จะใส่พุทธรูปก็เล็กเกินไปแต่ส่วนใหญ่จะไอดีนติฟายว่าเป็นพระโพธิสัตว์ไมตรยะนะพระโพธิสัตว์ไมตรยะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นพระไมตรยะก็ได้ที่น่าสนใจก็คือว่าพวกประติมากรรมกลุ่มประโคนชัยที่พบในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจออวโลกิเตศวรแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอไมตรยะแต่ถ้าเป็นประติมากรรมกำพงพระที่พบในกัมพูชาส่วนใหญ่เราจะเจออวโลกิเตศวรไม่ค่อยพบไมตรยะซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดนะฮะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไมตรยะเหล่านี้สร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิตนตรยานทรงผมดูไม่ได้ทรงผมไอดีนติฟายลัทธินิกายไม่ได้มีสี่กอดนะฮะการมีสี่กอดเนี่ยเทียบได้กับรูปเคารพที่พบในอินเดียช่วงระยะเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นน่าจะสร้างขึ้นในลัทธิตนตรยานได้กอดทั้งสี่ถืออะไรบ้างเมื่อกี้ผมบอกไปบัวอะไรอีกประคำคำพีแล้วก็หม้อน้ำให้นักศึกษาลองสังเกตนะฮะลักษณะของท่ามือมันเหมาะกับจะถือของนั้นจริงๆเช่นบัวคือดอกบัวอย่างนี้ให้ก้านบัวขึ้นไปประคำเห็นไหมลักษณะของการถือคำพีก็จับอย่างนี้หม้อน้ำก็จับอย่างนี้สมมตินี่เป็นคำพีเห็นไหมถ้าเป็นหม้อน้ำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้สักแต่ว่าทำคือหลอกๆแต่ว่ามันถือของได้จริงแล้วของที่ถืออยู่เนี่ยน่าจะเป็นของจริงแต่ว่าหลุดออกไปหมดแล้วสังเกตนะครับว่าการทรงพระภูษาของพระโพธิสัตว์ในศิลปะกำพงพระนั้นจะเรียบง่ายมากคือเป็นเตี่ยวสบงสั้นมากกว่าไม่เหมือนกับเป็น
ไม่เหมือนเป็นผ้าโจงฮะเป็นสบงสั้นพับทบไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ขมวดเป็นปมซุกเอาไว้แล้วก็มีเชือกเส้นเดียวซึ่งทำเป็น2เส้นนะฮะพันเอาไว้แล้วก็ผูกเป็นปมจบแล้วเรียบง่ายเหมือนลังกาเลยเรียบง่ายประมาณสีลังกาเลยแล้วก็ทรงผมซึ่งเป็นขมวดซ้อนกันตกลงมาก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ใกล้เคียงกับทรงผมของพระโพธิสัตว์ในศิลปะลังกาเหมือนกันแต่ลังกาจะทำเฉพาะข้างๆตรงนี้นะทำทั้งสองข้างตรงนี้แต่ของกำพงพระจะทำทั้งหัวเลยคือเป็นขมวดตกทั้งหัวเห็นไหมฮะนุ่งพระภูษาเป็นสโลงสั้นนะแล้วก็คาดด้วยเชือกจบแล้วแค่นี้กำพงพระง่ายมากจบพอดี